คนเล่าเขาตั้งชื่อเรื่องมาคนเล่านี่เป็นชื่อว่าครูเกียรติครูเกียรติเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาระดับจังหวัดอยู่ที่จังหวัดลำพูนมีอยู่ปีนึงครับเขาต้องพานักกีฬาจังหวัดเนี้ยไปแข่งกีฬาระดับประเทศนะครับซึ่งตัวของนักกีฬาตัวของคุณครูเนี่ยเขาอยู่ที่ลำพูนแล้วกีฬาเนี้ยเขาจัดที่จังหวัดที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับแน่นอนว่าทั้งหมดเลยต้องเดินทางมาเองก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางต้องมีการประชุมก่อนว่าอ๋อประชุมกับทางสถานที่จัดงานก่อนว่าเดี๋ยวคุณมานะคุณมาอยู่ตึกนี้นะเราระบุไว้ให้เรียบร้อยโอเคทุกอย่างเป็นปกติครับจนกระทั่งถึงวันเดินทางครูเกียรติเป็นคนขับรถเองนะครับเป็นรถ6ล้อที่เป็นรถบัสนะครับแล้วก็มีนักกีฬามาด้วยรวมคุณครูด้วยเนี่ย11คนนะครับก็ระหว่างทางคือชิวๆสบายๆครับคุณครูก็จะพาเหมือนกับนักกีฬาของตัวเองอ่ะเที่ยวชิวๆก่อนก็ขับรถเลาะไปเรื่อยเลยครับกะว่าจะไปถึงที่จุดหมายปลายทางเนี่ยช่วงเย็นๆจะได้เข้าที่พักเลยระหว่างนั้นทั้งหมดแล้วก็ขับเที่ยวกันตามปกติมารู้ตัวอีกทีนึงถึงจังหวัดสระบุรียังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะ3ทุ่มซึ่งมันเวลามันเลทไปเยอะมากเพราะว่าแต่ละคนมัวแต่เที่ยวมัวแต่ล้านลากันแต่มันยังไม่ถึงเวลาแข่งเพราะว่ามันต้องเข้าไปถึงที่พักแล้วก็พักวัน2วันถึงจะไปมีนักกีฬาคนแรกแข่งมีเวลาถูกต้องเขาก็เลยชิวๆสบายๆพอจาก3ทุ่มตรงนั้นจากสระบุรีต้องเดินทางมาถึงจังหวัดเนี้ยซึ่งตามแผนที่ถูกวางเอาไว้ครับเขาจะให้นักกีฬาทั้งหมดไปพักอยู่ในมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มากนักกีฬาเป็นหมื่นคนต้องพักอยู่ที่นี่หมดตัวของครูเกียรตินะครับขับรถแล้วก็เปิด GPS ปักหมุดถึงตึกที่พักก็ขับไปเรื่อยปรากฏว่า GPS เนี่ยมันพามาบริเวณน่าจะเป็นข้างหลังทางเข้าด้านหลังของมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นคุณครูบอกว่าประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนมันดึกมากๆแล้วซึ่งเขาบอกว่าเขามาถึงประตูหลังเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าอ๋อข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติช่วงหัวค่ำน่าจะมีพวกร้านรวงขายของเยอะเพราะมันดูเหมือนว่ามันเป็นแบบโอ้ร้านอะไรเต็มไปหมดเลยเหมือนกับหลังมอทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คิดว่าอ๋อที่เนี่ยคงไม่ลำบากแล้วแต่คันที่จะไปเข้าข้างหน้าเขาก็ไปไม่ถูกปรากฏว่าเขาก็จอดรถเก้ๆกลางๆอยู่ประตูข้างหลังนะครับแล้วก็มีเหมือนกับคนเฝ้าประตูลุกขึ้นมาจากป้อมแล้วก็เดินมาเหมือนจะไปปัสสาวะตัวของครูเกียรติก็เลยแสดงตัวบอกว่าผมเป็นผู้ฝึกสอนผมนำนักกีฬามานู่นนี่นั่นให้ดูหลักฐานต่างๆผมขอเข้าตรงนี้ได้มั้ยผมไปข้างหน้าผมไปไม่ถูกทางคนเฝ้าประตูก็เปิดประตูให้ก็เข้าไปตามปกติครับเขาก็ปักหมุดไปที่ตึกนึงครูเกียรติบอกว่าตึกที่จะไปพักเนี่ยมันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นสนามสวนหย่อมเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบเป็นตึก4ชั้นลักษณะสี่เหลี่ยมลูกเต๋าตรงกลางกรวงนะครับก็ไปจอดรถหน้าตึกไปจอดรถเสร็จปุ๊บมันเที่ยงคืนกว่ามันดูเงียบมันดูวังเวงเหมือนกับทุกคนอ่ะเขานอนกันหมดแล้วนะครับตัวของครูเกียรติก็ทำไงอ่ะพยายามจะหาทางเข้าตึกซึ่งตึกนี้เข้าได้มันต้องมีคีย์การ์ดติดต่อใครก็ไม่ได้เองมาสายเองมาเดินเองปรากฏว่าตรงข้างหน้าตึกครับมีคุณลุงรปภ.คนหนึ่งเหมือนกันนั่งหลับอยู่ตัวครูเกียรติก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปปลุกบอกลุงผมเป็นนักกีฬามาจากจังหวัดลำพูนผมจะมาเช็คอินรายงานตัวเข้าที่พักครับลุงแกสะดุ้งตื่นมองซ้ายมองขวามองหน้าครูเกียรติหยิบวอลขึ้นมาแล้วก็พูดวอลครูเกียรติบอกว่าคุณลุงพูดอะไรก็ไม่รู้พูดชุบๆเสร็จปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งครับแล้วก็เดินหายไปเลยครูเกียรติก็งงว่าเฮ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมเขาไม่ต้อนรับเราอ่ะก็เลยงงๆกันปรากฏว่าก็ยืนอยู่นั้นประมาณสัก3นาที5นาทีครับปรากฏว่าเสียงประตูมันดังตื๊ดคือมันมีคนน่ะกดออกมาจากด้านในเป็นป้าแม่บ้านคนหนึ่งก็เดินออกมาถามโอ้มากันเยอะเลยจะมารายงานตัวเช็คอินเข้าที่พักใช่ไหมแหมมาก็ดึกเลยครูเกียรติก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามาอะไรอย่างเงี้ยครับครับอ้าวจะมาพักที่เนี้ยไหนดูซิหลักหลักฐานในการพักก็ดูเสร็จปุ๊บปรากฏว่าป้าบอกว่าเฮ้ยห้องมันเหลือห้องเดียวนะคุณมา11คนมันจะไปพักยังไงอ่ะตัวของครูเกียรติเขาบอกเอ้าผมก็บุ๊กไว้แล้วไงว่าผมจะมาพักที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบการพักผมว่ามันอาจจะมีซ้ำซ้อนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครูเกียรติก็เลยถามแล้วผมจะทำยังไงได้บ้างซึ่งครูเกียรติแกมองไปรอบๆก่อนนะครับตึกเนี่ยมันเป็นตึก4ชั้นชั้น2ชั้น3ชั้น4มันมีไฟเปิดแต่ชั้นล่างชั้น1อ่ะแกบอกว่ามันเงียบมันเงียบแล้วมันปิดไฟมืดตึ๊ดตื้อเลยนะครับก็เลยหาทางออกกับป้าแม่บ้านว่าเราจะทำยังไงดีป้าแม่บ้านก็บอกว่าจริงๆอ่ะไอ้ห้องพักที่มันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีห้องนึงคือห้องหมายเลข4ส่วนมันมีอีก3ห้องที่มันไม่น่าจะพักได้มั้งมันมีห้อง1ห้อง2ห้อง3เดี๋ยวครูลองเดินเข้าไปดูก่อนครูเกียรติก็เดินเข้าไปดูห้องแรกเปิดประตูเข้าไปครับปรากฏว่ามันเป็นห้องที่ใช้เก็บฟูกของคนที่จะมาพักที่นี่ทั้งหมดฟูกมันถูกยัดไว้ที่นี้แต่มันมีการเอาออกไปเยอะพอสมควรก็ทำให้ห้องโล่งๆบ้างห้องที่2ห้องที่2มันมีเหมือนเป็นห้องเก็บหมอนกับผ้าห่มกองเต็มแต่ก็ไม่เต็มห้องมากส่วนห้องที่3มีแต่เตียงเปล่าๆไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มไม่มีฟูกมีล็อกเกอร์เก่าๆส่วนห้องที่4เป็นห้องที่พร้อมใช้งานตัวของครูเกียรติก็รู้เอางี้ผมขอเป็นห้อง2 3 4ก็แล้วกันส่วนผมจะให้น้องๆเนี่ยเอาของจากห้อง2ที่มันเป็นพวกหมอนผ้าห่มเอาไปกองไว้ในห้อง1แล้วก็จัดเตรียมให้เป็นที่นอนได้ส่วนไอ้ห้อง3เนี่ยมันมีแค่เตียงผมก็เอาฟูกมาปูนอนแค่นั้นเองป้าก็เหมือนกับแกอึกๆอักๆแล้วก็บอกว่าไอ้ห้อง3เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะไฟก็ไม่ค่อยดีชักโครกก็กดไม่ค่อยติดครูเกียรติก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับที่มหาลัยผมอ่ะเด็กๆ เขามีเป็นมหาลัยสอนอาชีพเดี๋ยวผมให้น้องๆมันซ่อมกันเองได้ด้วยความที่อยากจะพักผ่อนนะครับค่ะป้าก็บอกแล้วแต่ครูแล้วกันแกก็เดินหายไปเลยครับอ่ะคืนนั้นทุกคนก็ปูตรงปูเตียงนอนเรียบร้อยเช้าตื่นขึ้นมาคืนนั้นเขาบอกไม่มีอะไรเลยปกติครับเช้าตื่นขึ้นมาก็พาเด็กๆไปไหว้พงไหว้พระไปดูทำลุงทำเลไปท่องไปเที่ยวครึ่งวันแล้วกลับมาพักผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกวันรุ่งขึ้น มันจะต้องมีนักกีฬาคนหนึ่งของครูลงแข่งหลังจากที่กลับมาเสร็จเรียบร้อยคุณครูนอนห้อง2นักกีฬาอีก4คนนอนห้อง3นักกีฬาอีก4คนนอนห้อง4เท่ากับว่าห้องคุณครูเนี่ยนอนแค่3คนระหว่างที่ทุกคนก็กำลังนอนอยู่ครับซึ่งคุณครูแกบอกว่าด้วยความที่มันต่างที่อ่ะแกนอนไม่ค่อยหลับหรอกแกก็นั่งไถ iPad ไปเรื่อยครับระหว่างที่นั่งไถ iPad ก็บอกประมาณสัก 5:00 น. เที่ยงคืนมีเสียงเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาที่นอนกับครูก็ได้ยินครูก็เลยบอกเฮ้ยไปเปิดนี่ไปดูนี่ว่าใครบอกว่าพอเปิดประตูออกมาปุ๊บมันเป็นนักกีฬาห้องที่3คนนึงเดินมาสงัวสงเงียมาเลยครับครูครับผมนอนไม่ได้ครับผมโดนผีอำซึ่งคุณครูก็คงเหนื่อยคิดมากเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกก็พูดปลอบใจไปครับพยายามพูดปลอบใจคงไม่มีอะไรหรอกให้ไล่พยายามไล่ให้กลับไปนอนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คนเนี้ยจะต้องแข่งโอเคก็ปลอบใจกันไปสักพักนึงก็เฮ้ยถ้ามันนอนไม่ได้จริงๆอ่ะลองสวดมนต์สิแต่คิดไปคิดมาครูบอกว่าอ๋อคนนี้สวดมนต์ไม่ได้เพราะเขานับถือศาสนาคริสต์ก็เลยได้แค่ปลอบใจแล้วก็ไล่กลับไปนอนผ่านไปประมาณเขาบอกว่าน่าจะปีหนึ่งครับเสียงเคาะป๊อกป๊อกทีเนี้ยนักกีฬาที่นอนครูเขาหลับไปหมดแล้วคุณครูก็เลยลุกขึ้นไปเปิดเองรอบเนี้ยคุณครูบอกว่านักกีฬาคนเดิมมาจากห้องเดิมคือห้องสามเดินผมฟูมาแบบหน้าตาเย๋เกมาเลยครูครับผมนอนไม่ได้ครับรอบนี้ผมโดนหนักกว่าเดิมมันนั่งบนหน้าอกผมหันหลังผมเห็นว่าเป็นผู้ชายแต่ผมมองไม่ชัดว่าเป็นใครคุณครูก็เลยคิดว่าคงละเมอแล้วเพราะคุณครูเขารู้จักนิสัยนักกีฬาของตัวเองอยู่แล้วคุณครูบอกว่าคนเนี้ยเวลาไปนอนที่ไหนชอบละเมอชอบฝันชอบคิดอะไรไปเองอย่างเงี้ยครับก็คงคิดว่าน่าจะเป็นอาการเดิมครับคุณครูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกเอางี้เพื่อความสบายใจอ่ะก็เลยถอดพระที่คอบอกอันเนี้ยเป็นความเชื่อจะกันผีได้ถือไว้ถ้าสบายใจก็คล้องไว้แล้วก็นอนพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาแข่งกีฬาก็เคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้ไปนอนระหว่างนั้นเขาบอกว่าเหมือนมันจะสงบสุข ประมาณสักตีสองครับทีนี้มันไม่ใช่เสียงเคาะมันเป็นเสียงทุบประตูรัวๆ
ตัวของครูเกียรติตื่นนักกีฬาที่นอนด้วยตื่นไปเปิดประตูครูเกียรติเดินไปเปิดประตูปรากฏว่านักกีฬาที่อยู่ในห้อง3ทั้ง4คนวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยแล้วก็3คนที่ไม่ได้นอนนะครับคือกำลังนั่งคิดตัวเลขกันอยู่ส่วนไอ้คนที่โดนผีบอกว่าโดนผีอำโดนผีนั่นน่ะเขาหลับอยู่ปรากฏว่าไอ้คนที่นั่งเล่นกันอยู่3คนเนี่ยครับเขาหันไปเห็นเพื่อนคนนี้อยู่ๆขาลอยขึ้นมาขายกขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วก็ก้นเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเหมือนโดนกระชากลงจากเตียงลงจากเตียงแล้วลงที่พื้นดังปุ๊บสามคนมันก็เลยกระโดดแล้วก็วิ่งออกมาพร้อมกันสี่คนแล้วก็มาเคาะประตูห้องครูครูก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอสามคนที่เห็นกับตาเขาบอกเขายืนยันจริงๆว่ามันไม่ใช่การแกล้งครูผมเห็นขาเพื่อนคนนี้มันลอยขึ้นมาแล้วมันเหมือนโดนดึงลงมาจากเตียงจริงอ่ะครูก็เลยว่าเอางี้เข้ามาในห้องก่อนระหว่างที่ทั้งสี่คนเดินเข้ามาในห้องคุณครูเกียรติปิดประตูซึ่งไอ้จังหวะที่ปิดประตูครับเหนือประตูหอพักเก่าๆอ่ะมันจะมีกระจกที่เป็นฟ้าๆหน่อยครับคุณมองเห็นข้างนอกแค่แสงไฟเขาบอกว่าตอนปิดประตูเสร็จปุ๊บครูแกก็หันหน้ามองขึ้นไปด้านบนตอนแรกคุณครูบอกว่ามันเหมือนลักษณะของผีเสื้อกลางคืน มันเหมือนเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวใหญ่มาแปะที่กระจกแปะแล้วก็กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกครูก็พยายามดูอยู่เฮ้ยมันคืออะไรวะสักพักหนึ่งมันมาแปะอีกฝั่งหนึ่งทีเนี้ยคุณครูบอกว่ามันลักษณะมันไม่ใช่ผีเสื้อกลางคืนมันเหมือนมือ มือคนมาแปะกระจกไอ้จังหวะที่สองพอจังหวะที่สามเนี่ยครูบอกชัดมากมันเป็นหน้าคนครึ่งหนึ่งแล้วก็มาแปะกระจกแล้วก็เหลือกตามองเข้ามาในห้องอ่ะพยายามจะสอดลูกตาเข้ามาในห้องมองอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตอนนั้นคุณครูเกียรติบอกโอ้พี่แจ๊คผมเนี่ยพุ่งออกมาหมดเลยไอ้วรนุชด่านู่นนี่นั่นจนนักกีฬาลูกศิษย์ต้องหันมามองพร้อมกันปรากฏว่าพอทุกคนหันไปมองเห็นแวบเดียวและไอ้สิ่งเนี้ยมันก็พุ่งออกไปจากกระจกเหมือนกับผีเสื้อที่มันเด้งตัวออกครับแล้วมันก็บินหายออกไปพอรู้ว่าเราเห็นมันหายไปเลยเออทีนี้ทุกคนแบบเฮ้ยยังไงวะมันทำอะไรไม่ได้ครับแล้วพรุ่งนี้มันต้องแข่งก็เลยตกลงตรงใจกันว่าเดี๋ยวเราเจ็ดคนนอนอยู่ในห้องครูนี่แหละแล้วพรุ่งนี้ตื่นไปแข่งทำตามปกติคงจะไม่มีอะไรอ่ะหลังจากนั้นทุกคนก็นอนหลับได้พอนอนในห้องสองไอ้น้องคนนี้มันไม่ฝันไม่โดนผีอำนอนหลับสบายตื่นเช้ามาไปแข่งกีฬาได้ตามปกติหลังจากที่แข่งกีฬาเสร็จก็กลับมาที่หอนะครับทุกคนก็เข้าไปในหอครูเกียรติเจอป้าแม่บ้านก็พยายามที่จะไปถามป้าแม่บ้านว่าเฮ้ยป้าอะไรเกิดขึ้นมีอะไรป่ะป้าก็ไม่มีป้าอยู่มาตั้ง3ปีแล้วมีอะไรอ่ะเขาบอกไม่รู้ดิเมื่อคืนเด็กผมเหมือนมันโดนผีหลอกผมก็เห็นไอ้อะไรมาแปะอยู่ตรงกระจกก็ไม่รู้ก็ไม่กล้าพูดว่ามันเป็นผีหรือเปล่าป้าบอกผีเผลอมีที่ไหนแล้วมันไม่มีหรอกอ่าโอเคคิดว่าคงไม่มีอะไรก็เชื่อป้านะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยก็คือไม่กล้าไปนอนห้อง3นะนอนห้องครูเกียรติเบอร์2กับเบอร์4จนกระทั่งก็นอนไปอย่างนั้นครับจนกระทั่งมันผ่านมาถึงวันที่6ซึ่งอีกวันนึงจะกลับแล้วไอ้วันที่จะกลับนะครับครูเกียรติก็ตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะมาเช็ครถเพราะว่ามันต้องเดินทางไกลกับจังหวัดลำพูนครับระหว่างที่เช็ครถเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตัวของครูเกียรติก็เจอลุงรปภ เฮ้ยลุงรปภคนนั้นจำได้เลยแล้วก็หันไปมองมันมีร้านสะดวกซื้ออยู่แต่ก็เดินไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อเครื่องดื่มอะไรมาแล้วก็มาให้ลุงรปภแล้วก็เปิดฉากถามลุงถามจริงเนี่ยมีอะไรป่ะลูกศิษย์ผมเจอก็เล่าให้ฟังนี้ผมไม่เล่าให้ใครฟังหรอกเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมกลับแล้วคุณลุงแกก็จะว่ามีมันก็มีนะครูประเด็นอะไรอย่างนี้ครูก็เลยถามว่าลุงเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามันย้อนกลับไปมันเคยมีนักศึกษาผู้ชายคนหนึ่งคือเขาเคร่งเครียดในเรื่องการเรียนมากแล้วก็โดนกดดันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยครับเอาคัตเตอร์ปีดแขนตัวเองตายในห้องซึ่งมาเจอศพอีกทีนึงก็คือเสียไปแล้วในห้องที่น้องคนนั้นตายอ่ะห
้องหมายเลข3 ซึ่งไอ้ห้องนั้นน่ะมันล้างมานานแล้วนะไม่มีใครค่อยไปอยู่หรอกคนที่เนี้ยเขารู้กันดีอยู่ปกติเขาจะไม่ค่อยเปิดให้ใครเข้าไปพักอ่ะโอเคเท่ากับว่าตัวของครูเกียรติรู้แล้วว่าห้อง3อ่ะมีการตายเกิดขึ้นแต่ยังไม่เล่าให้ลูกศิษย์ฟังเดี๋ยวค่อยไปเล่าข้างนอกระหว่างนั้นก็ขอบคุณคุณลุงคุณลุงก็เดินหายไปไหนก็ไม่รู้ครับจนกระทั่งกำลังจะออกจากที่พักมันก็มีนักกีฬาชุดหนึ่งคราวนี้มากัน3คนอีกจังหวัดหนึ่งกำลังจะเข้ามาเช็คอินรายงานตัวซึ่งป้าแม่บ้านก็ออกมารับพอดีป้าแม่บ้านก็บอกอ้าวเนี่ยเดี๋ยวห้องนี้เขากำลังจะออกเดี๋ยวไปอยู่ได้เลยไปเลือกได้เลยนะเพราะว่าเขาทำไว้หมดแล้วห้อง2ห้อง3ห้อง4ไปเลือกเอา นักกีฬาจากจังหวัดเนี้ยเลือกห้องดีมากเลือกห้องห้อง3 ห้อง4ไม่เลือกผู้เกียรติก็บอกเออสวยแล้วมึงแกไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับคนอื่นฟังได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าแกบ้าไม่งั้นก็เลยต้องปล่อยไปอะระหว่างที่ที่นักกีฬา3คนนั้นเข้าไปในห้องพักครูเกียรติก็กระซิบป้าเลยนะป้าผมถามป้าป้าไม่บอกผมนะผมมารู้ความจริงหมดแล้วป้าบอกรู้ความจริงอะไรก็มีนักศึกษาตายที่ห้อง3ไงเอ้าแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะก็ลุงรปภ.เขาเล่าให้ฟังป้าก็หน้าถอดสีเลยฮะก็ถามรปภ.ไหนเอ้าก็ลุงรปภ.ที่เฝ้าอยู่ตรงหน้าตึกตรงนี้ไงเขาบอกเดี๋ยวก่อนคุณครูหน้าตึกเนี้ยทุกตึกไม่มีรปภ.เฝ้านะอ้าวแต่ละตึกมีแค่แม่บ้านทำความสะอาดไม่มีรปภ.ส่วนมากรปภ.จะอยู่บริเวณหน้าประตูใหญ่และข้างในเนี้ยเจ้าหน้าที่เดียวเลยที่ตรวจตาความเรียบร้อยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจรปภ.ไม่มีก็บอกคุณเกียรติก็บอกนี่เนี่ยผมเจออยู่คุณลุงป้าก็เลยเฮ้ยลุงคือถ้าจะมีลุงเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวแต่แกตายเมื่อ3ปีที่แล้วนะแล้วลุงคนเนี้ยก็ผัวป้าเองนั่นแหละครับครูเกียรติแกแบบเฮ้ยยังไม่ทันถามอะไรเลยระหว่างที่แกกำลังฟังเรื่องป้าอยู่ปรากฏว่าไอ้น้องนักกีฬา3คนที่เพิ่งเข้าไปอ่ะ2คนเขาไปหาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้ออีก1คนกำลังทำธุระตัวเองอยู่ในห้องสักพักนึงเขาบอกเขาได้ยินเสียงวิ่งวู้วู้วู้ไอ้ตึกนั้นอ่ะไอ้ห้องนั้นอ่ะเป็นน้องนักกีฬาคนเนี้ยใส่กางเกงในตัวเดียวผมเต็มไปด้วยแชมพูวิ่งออกมาจากห้องน้ำตะโกนบอกโน่นผีหลอกโน่นผีหลอกโน่นผีหลอกแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยให้กับป้าแล้วก็ครูแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่นั้นฟังเขาบอกว่าระหว่างที่เขาเข้าไปในห้องปรากฏว่าเขาก็ถอดเสื้อผ้าเข้าไปอาบน้ำระหว่างที่อาบน้ำกำลังสระผมสระผมอยู่ฮะแล้วก็ปล่อยน้ำกำลังล้างหน้าออกมาลืมตาขึ้นมาที่ชักโครกมีผู้ชายคนนึงมาจากไหนก็ไม่รู้นั่งอยู่บนชักโครกแล้วก็อ่านหนังสืออยู่พออ่านหนังสืออยู่เสร็จปุ๊บก็แหกปากวิ่งออกมาข้างนอกเนี้ยขยันได้ตรงนั้นเนี่ยครูเกียรติก็ปล่อยเรื่องนั้นไว้ตรงนั้นเลยครับเพราะว่าแกถึงเวลากลับแล้วแกรู้แล้วว่าสิ่งที่น้องคนนี้เจอคืออะไรแล้วแกก็มานั่งคุยกับเด็กๆบนรถระหว่างทางว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีนักศึกษาฆ่าตัวตายซึ่งเราไปพักอ่ะไปเจอไอ้ห้อง3ที่มันเป็นห้องร้างพอดีแล้วแกก็กลับถึงลำพูนโดยสวัสดิภาพอังคารคลุมโปงคุณกวางสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้สายของน้องจะเล่าเกี่ยวกับเพื่อนรูมเมทใช่ค่ะสมัยไหนคะคือตั้งแต่เมื่อปี2013นะคะนั่นน่ะดำ2013ก็เกือบ10ปีแล้วเนาะค่ะพอดีว่าหนูอะค่ะเรียนอยู่ที่ม.นึงนะคะที่ย่างมหาวิทยาลัยที่ไหนคะมันก็อยู่ที่ราชดาค่ะราชดาราชพัฒน์เอาละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเกือบ10ปีตอนนั้นตัวเองมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพถูกต้องป่ะค่ะก็คือมันอย่างนี้ค่ะแม่เรื่องของเรื่องอะค่ะคือรูมเมทคนนี้ไม่ใช่เพื่อนของหนูแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนจังหวัดเดียวกันนะคะที่เขาเรียนครับปกติแล้วอะค่ะตอนที่หนูไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะคือหนูอะจะอยู่แค่คนเดียวหนูชอบแบบอยู่แบบสันโดษอะค่ะไม่ยุ่งกับใครเพราะว่าหนูต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอะค่ะก็คือตารางเวลาของหนูก็คือเหมือนช่วงเช้าอะค่ะตื่นไปเรียนตอนเย็น6โมงอะค่ะกลับมาปุ๊บ6โมงเนี่ยต้องเข้าทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ผับค่ะตอนนั้นครับค่ะก็คือวงจรชีวิตหนูจะมีแค่นี้ค่ะก็คือถ้าว่างปุ๊บหนูจะหาเวลานอนทันทีจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องอื่นค่ะแต่ว่าเพื่อนหนูอะค่ะที่ไปเรียนอยู่อีกมอนึงอะค่ะ
คือทุกๆก่อนสิ้นเดือนเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาชีวิตทุกเดือนเพราะว่าเหมือนเพื่อนหนูติดเที่ยวติดกินเหล้าอะไรประมาณนี้ค่ะใช้เงินเกินตัวแล้วเวลาเกือบสิ้นเดือนพอเขาแบบจะเก็บค่าเช่าห้องอะค่ะเขาก็จะแบบมีปัญหาแล้วก็จะขอมานอนห้องหนูอะค่ะบ่อยแล้วคราวนี้ค่ะเหมือนวันที่เกิดเรื่องก็เหมือนกันนะคะช่วงที่เกิดเรื่องเขาก็มาขอนอนแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าปกติแล้วอะค่ะเขาจะมากันสองคนก็คือมีเขากับรูมเมทเขาแต่วันนั้นนะคะคือเขาโทรมาหนูกำลังกลับมาจากมอใช่ไหมคะกำลังเตรียมตัวจะนอนสักแป๊บนึงแล้วคราวนี้ค่ะก็คือเพื่อนโทรมาบอกว่าเออแกเดี๋ยววันนี้ขอเข้าไปนอนที่ห้องหน่อยนะก็มาสิก็ก็คือเหมือนเพื่อนโทรมาประมาณว่าให้รอด้วยอย่าเพิ่งไปทำงานก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็โอเคก็พอใกล้ๆถึงเวลาทำงานหนูก็อาบน้ำแต่งตัวค่ะเขาก็มาเสร็จตอนแรกอะค่ะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราเข้าไปคนเดียวนะเนี่ยไม่ต้องเหลือที่ไว้ให้เยอะหนูก็โอเคคือวันนั้นหนูก็เหมือนโอเคนัดเพื่อนบอกรีบๆมานะเพราะว่าหนูจำได้ว่าช่วงนั้นมันจะมีเหมือนเป็นงานอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะก็คือที่ร้านนะคะจัดงานรู้สึกว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องไปก่อนคราวนี้ค่ะก็คือนัดเพื่อนว่าต้องมาให้เร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไปก่อนอะไรเงี้ยเขาก็พอหนูลงไปข้างล่างปุ๊บเพื่อนก็มารออยู่ใต้ตึกแล้วอะค่ะก็เราก็คุยกันบอกเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวอย่างนี้นะเพราะว่าหนูเหมือนบางทีแบบหนูขัดห้องน้ำไว้ก็ฝากด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันซักผ้าไว้ก็ฝากตากด้วยก็คือคุยกันปกติแต่ว่าหนูก็สังเกตเขาว่าบอกหนูว่าเขามาคนเดียวใช่ไหมคะแต่หนูสังเกตว่ามีคนหนึ่งอะยืนอยู่ข้างหลังเขาก็เป็นรูมเมทเขานั่นแหละค่ะหนูก็แบบเอ้าทำไมต้องโกหกด้วยหนูก็เซ็งไงคะก็คือแบบเอ้าเมื่อกี้บอกก็มาคนเดียวนี่มาสองคนเซ็งเลยนอนพื้นอีกแล้วหนูก็เลยแบบไม่เป็นไรก็ไปทำงานก็คือก็หนูก็ทำงานปกติค่ะเลิกตีสามก็กลับเข้าห้องก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคะประมาณรู้สึกว่าประมาณ7วันที่เพื่อนอยู่กับหนูนะคะหมายถึงเพื่อนมาอยู่ด้วย7วันเลยเหรอลูกใช่ค่ะก็คือมันปกติไงคะแม่ก็คือมาไปมาหาสู่กันอย่างเงี้ยแต่ตลอด7วันหนูเห็นมีคนมาอยู่กับเพื่อนหนูด้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะก็คือรูมเมทคนนั้นก็มาใช้ชีวิตเหมือนตอนที่เขามานอนห้องหนูปกติค่ะแต่ว่าด้วยความที่หนูอ่ะไม่ค่อยสนิทกับรูมเมทของเพื่อนนะคะหนูก็จะแบบเหมือนบางทีหนูก็คุยกับเพื่อนแค่ว่าแบบกินข้าวยังแค่นั้นไปไหนไหมแล้วก็จบคือหนูไม่ค่อยจะไปแบบเหมือนนั่งคุยอะไรกันต่อแต่เรื่องส่วนตัวหนูก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งอะค่ะเพราะว่าเหนื่อยไงทำงานเหนื่อยเราก็อยากจะพักผ่อนแล้วใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นคะหนูแล้วคราวเนี้ยค่ะอยู่ๆวันนั้นอะเพื่อนหนูพูดขึ้นมาว่ากวางเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านที่ระนองนะยังไงเราก็ไม่รบกวนเองแหละหนูก็แต่ว่าในใจก็คิดว่าเอาแล้วเพื่อนล่ะเพื่อนก็ไม่พูดอะไรเพื่อนก็นั่งเงียบอย่าบอกนะว่าอีนี่จะอยู่กับฉันประมาณนี้ไม่มันคือภาระหนูไงแม่หนูต้องหาข้าวให้นางกินแต่7วันนั้นหนูได้พูดคุยกับเพื่อนเขาบ้างไหมลูกหนูถามว่าคุยไหมหนูก็เกรงใจแหละแม่เพราะหนูไม่ค่อยสนิทถูกไหมคะก็คือหนูเป็นคนแบบนี้ค่ะถ้าไม่ถ้าเขาไปก็คือไปถ้าเขาอยู่ก็เรื่องของเขาเราแค่หาข้าวหาน้ำให้เขากินแค่นั้นต่างคนต่างอยู่ว่างั้นเถอะปรากฏว่าเพื่อนใช่ค่ะก็คือหนูไม่ค่อยยุ่งเพื่อนหนูก็บอกเอาละเดี๋ยวเขาจะกลับไปอยู่ระนองแล้วนะใช่แล้วเพื่อนเขาอีกคนนึงอ่ะค่ะก็คือเขาก็อยู่ค่ะแม่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เหมือนเพื่อนหนูออกไปหนูกลับมาจากทำงานเนี้ยก็เจอรูมเมทของเพื่อนนั่งอยู่ในห้องหนูบอกสงสัยก็เขาน่าจะทะเลาะกันแล้วมั้งอะไรประมาณนี้ค่ะน่าจะแบบเขาน่าจะทะเลาะกันสองคนประมาณนี้ผู้หญิงอะค่ะแม่ใส่ผู้หญิงอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรก็ใช้ชีวิตไปก็ซื้อเข้ามาเผื่อปกติจนใกล้ๆจะวันหยุดหนูอะค่ะค่ะเขาก็ก่อนวันหยุดหนู1วันนะคะเขาก็ถามหนูว่าเธอพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมบอกทำไมหรอไปช่วยเก็บของที่ห้องไหนสิพอดีว่าเขาอะจะย้ายออกแล้วประมาณนี้ค่ะหนูก็ว่าอ๋อคือในใจก็ยังให้เหตุผลนะคะว่าอ๋อสงสัยที่ไม่ได้กลับห้องเนี่ยเพราะเขาแบบโดนล็อกห้องหรือเปล่าแบบเขาไม่จ่ายค่าห้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยตบคำรับปากโอเคได้ก็คือดีใจแล้วเขาจะไปจากหนูแล้ว แล้วก็พอถึงวันนะคะหนูก็ไปที่ห้องเขาอะค่ะก็คือเหมือนพี่ยามอะไรก็พยักหน้าทักกันปกติอะค่ะไม่ได้มีอะไรหนูก็เดินขึ้นไปบนห้องพอเดินขึ้นไปบนห้องปุ๊บคราวเนี้ย
เขาเหมือนกับว่าเขาก็โอเคเขาก็เอาของเอาตะกร้าเอาอะไรมาให้หนูแบบจัดของรื้อของในห้องอะค่ะใส่ตะกร้าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รื้อของของที่ตู้ซึ่งลักษณะการยืนก็คือหนูอะยืนเก็บของซึ่งเขาอะนั่งบนที่นอนหนูก็คิดว่าสงสัยเขาเอาผ้าอะไรมานั่งพับเก็บของช่วยเราเก็บหรือเปล่าสักแป๊บนึงอะค่ะมันได้ยินเสียงเหรียญนะคะตกลงพื้นดังกริ้งอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดในใจก็ฟังอะค่ะว่าเขาจะทำอะไรต่อเขาไม่ทำอะไรค่ะเขาเรียกหนูกว้างเก็บเหรียญให้หน่อยในใจทำไมไม่เก็บเองที่หนูคิดไงให้มาช่วยทีนึงแล้วยังจะมาใช้อีกแล้วเก็บไหมเราก็เหนื่อยไงคะแล้วหนูเก็บไหมหนูไม่เก็บค่ะหนูก็ปล่อยหนูก็ปล่อยแบบนั้นอะหลายรอบเลยค่ะจนเดี๋ยวตกหนูก็คิดในใจนะมือไม่มีแรงเหรออะไรประมาณนี้ค่ะแบบตกอยู่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็รำคาญไงมาช่วยทีนึงแล้วยังจะมาใช้หนูอีกประมาณนี้ค่ะจนแบบครั้งสุดท้ายเลยค่ะแม่หนูก็แบบมันก็ตกอีกแล้วคราวนี้เขาเรียกหนูหลายรอบเลยค่ะกว้างเก็บเหรียญให้หน่อยเนี่ยเหรียญกิ้งเข้าใต้ที่นอนหนูอะแบบโมโหเลยไงหนูอะในใจหนูว่าเดี๋ยวเก็บนะเดี๋ยวถ้าตกอีกนะหนูจะเอาเหรียญยัดปากมันคือหนูโมโหมากแม่เข้าใจใช้หนูจริงใช้หนูจะใช้กูทำไมนักหนาตอนนี้โกรธแทนกว้างละแล้วคราวนี้ค่ะก็หนูก็ลงไปเก็บอะค่ะหนูก้มไปเก็บใต้ที่นอนด้วยความโมโหแม่คราวนี้หนูความโมโหที่หนูมีอะหนูหายไปเลยแม่กลายเป็นหนูช็อกอะทำไมอะหนูเจอนางอะอยู่ใต้เตียงแม่นอนอ้าปากค้างแบบแข็งอยู่ใต้เตียงอะแม่อีบ้าหมายถึงนางกำลังจะบอกเธอทำไมว่านางตายแล้วอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วนางก็นั่งอยู่บนเตียงนะแม่แล้วหนูก็แบบแม่นึกถึงอารมณ์แบบคนแบบเหมือนเรายังงงอยู่อะค่ะแม่หนูก็มองนางสลับกับใต้เตียงอะหนูก็มองสลับขึ้นสลับลงอย่างเงี้ยแล้วนางอะพอเรายิ่งแบบก้มๆเงยๆอย่างนี้แม่น้องก็ยิ่งแบบยิ้มกว้างๆอ่ะแม่มันสะใจใหญ่กว่าคนปกติอ่ะใช่เหมือนเขาดีใจได้หลอกหนูอ่ะแล้วหนูแบบหนูก็หลับไปเลยอะค่ะหนูกําลังจะบอกก็อยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะหนูกําลังจะบอกเขาบอกว่าไอ้คนที่บอกให้หนูเก็บเหรียญน่ะคือผีส่วนไอ้คนที่อยู่ใต้เตียงน่ะคือศพใช่ค่ะแล้วเขาเป็นอะไรตายก็คืออย่างนี้ค่ะหลังจากที่หนูอยู่ตื่นมาแล้วหนูอยู่โรงพยาบาลใช่มั้ยคะก็คือเขาก็หาว่าหนูไปฆาตกรรมเพื่อนหนูก็บอกหนูไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูก็เล่าให้ฟังเหมือนที่หนูเล่าให้คุณแม่ฟังเนี่ยค่ะหนูก็เล่าให้คุณตำรวจฟังซึ่งเหมือนตำรวจนะคะเขาก็สืบสวนใช่ไหมคะแล้วพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดเขาบอกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะฆาตกรรมเพราะว่าตอนเอากล้องวงจรปิดมาเปิดอะค่ะคืออย่างนี้คุณแม่ห้องเพื่อนหนูโดนล็อกจริงๆแม่นึกออกไหมเวลาที่ว่าห้องไหนที่ไม่จ่ายค่าห้องอะเขาก็จะล็อกประตูตัวครอบใช่ค่ะที่เขาล็อกลูกบิดอ่ะซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะเปิดได้เพราะกุญแจอ่ะค่ะนอกจากพี่นิติแล้วก็มีแค่เจ้าของเท่านั้นที่จะเปิดห้องนี้ได้แต่ในกล้องวงจรปิดนะคะหนูบิดเข้าไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณแม่หนูอีกคำถามนึงแล้วที่เขาบอกให้หนูไปช่วยเขาเก็บหอจะย้ายหออ่ะตอนนั้นเขาเป็นคนหรือเป็นผีคือตอนนั้นน่ะหนูไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นผีแต่ว่าพอมาเหมือนพอกล้องถูกกล้องวงจรปิดชนสูตรคุณหมอชนสูตรจบทีหลังอะค่ะก็มารู้ว่าเขาอะเสียชีวิตก่อนที่จะไปห้องหนูอีกคุณแม่ก็คือก่อนที่จะมากับเพื่อนน่ะเหรออยู่กับผีมาตลอดเลยเหรอแล้วไม่คือมันอย่างนี้คุณแม่ตอนที่เรื่องของเรื่องอะค่ะบทสรุปก็คือเหมือนเพื่อนหนูคนนี้ไปเป็นกิ๊กกับแฟนนางแฟนของลุงมีดแล้วผู้หญิงคนนี้เขาจับได้ค่ะคุณแม่พอจับได้ปุ๊บเขาก็ทะเลาะ กับแฟนในจังหวะที่เขากำลังทะเลาะ กันอยู่เพื่อนหนูกลับไปห้องพอดีค่ะพอกลับไปห้องปุ๊บก็ได้ยินเสียงเขาอะกำลังทะเลาะ กันเพื่อนหนูก็เลยโทรมาบอกหนูว่าเดี๋ยวมันอะจะมานอนห้องหนูหนีหนีเดี๋ยวแบบเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวโดนตบประมาณนี้ค่ะคุณแม่ไปยังแฟนเขาเออไปยังผัวเขาแหละเอาง่ายค่ะก็คือจังหวะที่นางอะค่ะก็คือมาห้องหนูอะก็คือตอนนั้นเขาทะเลาะกันใช่ไหมคุณแม่แล้วผู้ชายอะเขาสารภาพว่าคือนางอะเหมือนพังมืออะค่ะทะเลาะกันอีท่าไหนก็ไม่รู้นะผู้ชายก็พังมือแม่ไปบีบคอจนผู้หญิงแบบนิ่งไปเลยอะใช่ค่ะแล้วก็เอาศพไปไว้ใต้เตียงแล้วถึงก็คนเนี้ยก็คือเพื่อนหนูก็ไม่รู้ว่าเพื่อนตัวเองรูเมทตัวเองอะตายก็มารู้ตอนที่มีเรื่องแล้วอะค่ะคุณแม่แล้ว7 วันที่เขามาอยู่บ้านหนูอะเขากินข้าวไหมลูก
กินคุณแม่ปกติเลยเหรอคุณกวางกับตาไม่เหมือนผีเลยค่ะหนูกล้าบอกเลยแต่ว่าหนูด้วยความสมัยโกนอะหนูอะแยกไม่เป็นไงคะว่าผีกับคนอะมันแตกต่างกันยังไงอะแสดงว่าศพมันอยู่ใต้เตียงอย่างนั้นอะมาเป็นอาทิตย์แล้วถูกต้องไหมเพราะถ้าสมมติจะพูดว่าก็เพราะเขาไปอยู่บ้านหนูก็เกือบอาทิตย์ไปกับเพื่อนหนูถูกต้องป่ะใช่ใช่แล้วเพื่อนหนูว่าจะไปแย่งผัวเขาว่ารู้เรื่องนี้ไหมมารู้ทีหลังแล้วค่ะคุณแม่มารู้หลังจากที่แบบหนูโทรไปร้องกับนางไงว่าเขาคิดว่าหนูเป็นคนฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามไงเพราะว่าเขาไปรูมเมทกันถูกไหมคะเออก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ฉันไม่รู้เรื่องนะว่าเธอไปนอนห้องฉันทีนึงแล้วจะจับฉันติดคุกอีกอะไรเงี้ยจนในที่สุดเรื่องนี้มันจบด้วยการที่แบบว่าผู้หญิงคนนี้ก็ตายเพราะแฟนเขาฆ่าถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ผู้ชายก็โดนจับค่ะก็คือตามได้แล้วก็เพื่อนหนูก็ไปบวชชีเลยค่ะในข่าวก็มีจริงๆใช่ไหมลูกในข่าวหนูไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าช่วงนั้นนะคะหนูพอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยหนูไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชอยู่ประมาณเดือนกว่าๆทำไมค่ะว่าหนูช็อกไปเลยอ่ะแล้วก็เหมือนหลอนคือกลัวระแวงไปหมดแล้วค่ะคุณแม่ใช่ค่ะก็คือเขาก็ต้องไปรักษาสุขภาพจิตแต่ว่าพอทีหลังอะค่ะคุณหมอบอกว่าก็คืออาการเนี้ยมันเป็นแค่อาการเหมือนอาการผวาค่ะเราไม่ได้เป็นโรคจิตเวชประมาณนี้ค่ะค่ะคุณกวางแล้วที่คุณกวางบอกว่าเมื่อก่อนอะย้อนกลับไปยังแยกไม่ออกว่าอันไหนผีอันไหนคนแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณแยกออกแล้วแยกออกแล้วค่ะมันแยกยังไงคะก็คือเมื่อก่อนนะคะหนูอะไม่รู้จักผีเอางี้ดีกว่าเพราะว่าที่บ้านหนูไม่เคยหลอกผีเขาอะเคยบอกว่าผีอะมันจะมีแบบเดียวก็คือขาเหมือนต้นมะพร้าวแล้วก็ตัวสูงๆเท่านั้นก็คือนอกเหนือจากนั้นสำหรับหนูมันก็คือไม่ใช่ผีไงคะแล้วหนูก็เจอมาตลอดซึ่งหนูก็ไม่รู้แล้วคราวนี้ค่ะพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยค่ะหนูอะไปศึกษาไปหาวิธีมาเลยนะคะว่าทำยังไงให้รู้ว่าแยกออกหนูไปหาแบบหมอดูไปหาสำนักทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถามเขาว่าหนูอะอยากรู้ว่าอันไหนผีอันไหนคนเนี่ยค่ะหนูต้องทำยังไงหนูก็เอาวิธีแต่ละสำนักเนี่ยค่ะมารวมกันตั้งแต่นั้นนะคะพี่แนนว่าถ้าสมมติว่าหนูสงสัยว่าคนเนี้ยผีหรือเปล่าอ่ะหนูจะทำเป็นแบบว่าทำเดินเฉี่ยวแล้วยังไงยังไงแบบถ้าขนลุกก็คือไม่ใช่อ่ะพี่ถ้าเดินเฉี่ยวแล้วรู้สึกว่าอ่ะเสื้อปิวหรือว่ามีความรู้สึกว่าเดินชนอะไรอ่ะนั่นคนอ๋อเช็คด้วยการเฉี่ยวอังคารคลุมโปพี่แจ๊คครับคืนสุดท้ายในส้วมร้านเออเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอ่ะอันนี้มันเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดน่าจะเป็นลพบุรีเป็นพี่โต้งไงคนนี้เขาจะมีเรื่องเล่าสมัยอดีตเก่าๆแวะเวียนมาเล่าให้เราฟังอยู่บ่อยครั้งพี่โต้งเนี่ยณตอนนั้นย้อนกลับไปหลายสิบปีนะครับแกก็เป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดหนึ่งที่น่าจะลพบุรีนี่แหละนะครับก็จะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งคือคุณสอนตอนที่อยู่เป็นเด็กวัดนะครับวัดเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่มากด้วยการหาที่หลับที่นอนเนี่ยมันก็น้อยนะครับจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยก็เลยต้องหาที่นอนที่มันเป็นกิจจลักษณะมากกว่าเดี๋ยววันนี้นอนศาลาเดี๋ยววันนี้ไปนอนตรงนู้นนอนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการพูดคุยกับทางวัดว่าตรงไหนมีที่ให้ผมทำเป็นที่นอนได้บ้างด้วยวัดเนี่ยก็มีพระจำวัดอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมันก็จะมีที่ว่างอยู่ไม่กี่ที่ที่พี่สอนกับพี่โต้งเขาเลือกครับมันเป็นห้องส้วมห้องส้วมเก่าห้องน้ำร้างเนี่ยฮะซึ่งแต่ละกุฏิเนี่ยก็จะมีเป็นกุฏิยกสูงนะครับกุฏิก็จะมีห้องนึงแล้วก็จะมีห้องน้ำเนี่ยคอยกั้นอยู่เขาก็ไปเลือกห้องน้ำห้องนึงทำเป็นที่หลับที่นอนนะครับก็เอาไอ้นู่นไอ้นี่มาปูเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาบ่งมาบุไว้ก็เป็นสวรรค์วิมานของเขาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นปรากฏว่ามีคนในหมู่บ้านเป็นลูกของคนที่มีสตุ้งสตางค์เหมือนเป็นคนร่ำคนรวยชอบทำบุญให้วัดนี้ปรากฏว่าลูกเขาเนี่ยไปเรียนมาเรียนที่กรุงเทพแล้วประสบอุบัติเหตุทั้งลูกและหลานเสียชีวิตทั้งคู่ oh. ศพก็ถูกส่งกลับมาที่หมู่บ้านหลังจากที่เอาขึ้นไปตั้งสวดศพที่ศาลาเสร็จ3คืนปุ๊บทางพ่อแม่เขาอ่ะก็ไม่อยากจะเผาลูกเลย อยากจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าลูกตัวเองตายไม่ค่อยดีอยากจะเก็บไว้ปีหนึ่งนะครับทางวัดก็เลยบอกว่าถ้าจะเก็บศพเนี่ยต้องไปเก็บไว้ที่โกดังเก็บศพด้วยความที่แม่เขาไปดูที่โกดังเก็บศพมันเป็นโกดังเก็บศพเก่าๆสังกะสีผุๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีศพรอเผาอยู่เยอะแยะมากมายด้วยความที่รักลูกไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในโกดังเก็บศพก็เลยมาคุยกับทางเจ้าวาดว่าเราจะมีวิธีการไหนได้บ้างที่จะให้ลูกอยู่ได้ดีกว่านี้ระหว่างรอ1ปีด้วยความที่เป็นโยมอุปถัมภ์ก็จะมี power มีพลังในการพูดหน่อยในวัด
ดนั้นจะมีหลวงตาอยู่รูปนึงนะครับซึ่งหลวงตาคนนี้แกจะเป็นคนที่พูดจาโผงผางซึ่งแกเหมือนกับแกไม่ค่อยจะกลัวอะไรก็บอกว่าถ้ามันไม่มีที่เก็บศพลูกเนี่ยก็มาไว้ที่กุฏิฉันฉันไม่กลัวหรอกซึ่งกุฏิหลวงตารูปนี้เป็นกุฏิเดียวกับที่พี่โต้งและพี่สอนสร้างวิมานเล็กๆก็คือห้องน้ำเนี่ยอยู่ติดผนังเดียวกับกุฏิเลยทั้งคู่นี่ก็งานงอกสิฮะซึ่งสังเจ้าวาดก็ไม่ได้ท้วงติงอะไรก็บอกงั้นก็เอาไปอยู่ทั้งคู่เลยฮะก็ยกโลงศพจากศาลาที่เอาไว้สวดศพเอามาไว้ที่กุฏินะครับโดยการตั้งกุฏิจะเป็นแนวยาวตั้งโลงคู่กันหันหัวไปทางหลวงตาปลายเท้าติดผนังซึ่งผนังเนี่ยมันเป็นผนังที่กั้นระหว่างห้องกุฏิกับห้องน้ำที่พี่โต้งกับพี่สอนเนี่ยเขาอยู่กัน 3-4 วันแรกไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับแต่หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งตัวของพี่โต้งและพี่สอนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า 4-5 ทุ่มทำไมหลวงตาชอบจุดตะเกียงแล้วก็เดินลงจากกุฏิเดินลงไปแล้วก็ไปหลังกุฏิก็ไปขุดดินปลูกผักอะไรของแกก็มองเห็นอยู่งั้นก็ตอนนั้นไม่กล้าถามอะไรเพราะว่าหลวงตาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดุจนกระทั่งผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งหลวงตาก็ยังดำเนินกิจกรรมเหมือนเดิมตี 4 ทุ่มลงมาจากกุฏิไปขุดดินปลูกผักไปสี่กลับขึ้นมาที่กุฏิเหมือนเดิมจนกระทั่งคืนนั้นฮะบางอ้อมันเลยมาถึงทั้งคู่กำลังนอนกันอยู่ประมาณสักตีหนึ่งได้ยินเสียงสวดหลวงตาเนี่ยสวดแบบสวดเหมือนคนเสียสติอ่ะอิติปิโสนู่นนี่นั่นแล้วจบด้วยบทกรวดน้ำกรวดน้ำเสร็จกลับมาสวดใหม่ด้วยความที่ทั้งคู่เขาเห็นว่าเฮ้ยทำไมหลวงตาแกต้องสวดอะไรอย่างนี้ตัวของพี่สอนเนี่ยแกมีช่องลับอยู่ซึ่งพี่โต้งไม่รู้ช่องลับในที่นี้เนี่ยมันมีปฏิทินบานหนึ่งปิดกำแพงปิดผนังอยู่สอนก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวกูพาไปดูอะไรกูอยากรู้เหมือนกันว่าหลวงตาเป็นอะไรพี่สอนก็เลยปีนขึ้นไปข้างผนังยกปฏิทินออกมามันเป็นรูมันเป็นรูที่มันเป็นรูไม้เก่าอ่ะแล้วมันมองเห็นไปถึงข้างในได้ครับซึ่งพี่โต้ไม่รู้มาก่อนว่าไอ้ตรงนี้มันมีรูอยู่สอนก็แงะตาเข้าไปดูพอมองเสร็จปุ๊บพังงะออกมาแล้วก็กำมือบอกไปดูดิไปดูดิด้วยหน้าตาตกใจเผื่อแผ่เออพี่โต้งอะไรเป็นอะไรวะก็เลยปีนขึ้นไปดูบ้างพี่โต้งเขาบอกว่าปัสสาวะแทบราดช่องที่มองผ่านไปคือมันเป็นกุฏิทางยาวปลายทางนู้นมันเป็นหลวงตาที่นั่งอยู่กำลังสวดแล้วก็มีเทียนพรรษาจุดอยู่ตรงฝั่งที่มันเป็นตรงกำแพงแล้วมันมีรูอยู่ตรงกลางมีโลงอยู่สองฝั่งเนี่ยเห็นหัวไหล่คนนั่งอยู่ที่ปลายโลงแต่ละโลงมองผ่านไหล่ไปอย่างเงี้ยสองไหล่สองไหล่เนี่ยไหล่อย่างงี้เขามองผ่านนี้เออมองผ่านตรงนี้ไปแล้วก็เห็นหลวงตาสวดอยู่พี่โต้งก็หงายท้องลงมาด้วยความที่พี่สอนเนี่ยเขาเป็นคนเหมือนกล้ากลัวๆมันเด็กวัดอะขอวัดใจสักทีว่าขอไปดูหน่อยเขาก็เลยปีนกลับไปแล้วไปส่องดูเหมือนเดิมพอส่องดูปุ๊บพี่สอนกระเด็นลงตกลงมาเลยฮะต้องถามเป็นอะไรมันปิดรูกูเขารู้ว่าเราแอบดูน่าจะอย่างนั้นมันปิดรูกูเขาเลยวิ่งจับมือกันวิ่งออกมาแล้วก็ไปหากุฏิหลวงพี่อีกรูปหนึ่งครับไปเคาะกุฏิบอกหลวงพี่เจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หลวงพี่ก็เลยพาทั้งคู่เนี่ยกลับมาที่กุฏิหลวงตามาเคาะประตูหลวงตาก็โอ้เดี๋ยวออกไปเปิดประตูออกมาปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติแต่หลวงตาเหงื่อแตกนะครับตรงโลงศพเนี่ยเหมือนมันจะมีม่านคอยกั้นอยู่เป็นม่านบางๆครับถูกเปิดออกมาแต่ตอนนั้นทุกคนไม่กล้าถามหลวงตาแต่เห็นแล้วว่าหลวงตาเนี่ยสติแตกเขาก็เลยพาหลวงตากลับมาที่กุฏิของหลวงพี่นะครับแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหลวงตาไม่เล่าอะไรทั้งนั้นเพราะแกแสดงตัวตนว่าแกเป็นคนไม่กลัวผีแกเป็นคนรับทั้งสองคนนี้เข้ามาอยู่เองทั้งคู่ก็เลยวิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วอ่ะหลวงตาเนี่ยที่ออกจากกุฏิไป4ทุ่มไปขุดดินกลับมาตี4ไปปลูกผักเนี่ยเพราะแกเจอทุกคืนเจอผีเหรอเจอทั้ง2คนมานั่งอยู่ที่ปลายโลงทุกคืนแต่ไม่กล้าบอกใครก็หาอะไรทำพอตี4กลับมาเปลี่ยนจีวรปุ๊บไปบิณฑบาตเลยจนกระทั่งเวลามันก็ผ่านไปครับทีเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าศพ2ศพเนี่ยเหี้ยนแต่ไม่มีการเคลื่อนย้ายศพออกจากกุฏิหลวงตาต้องอยู่อีกกุฏิหนึ่งเพราะหลวงตาพูดไว้แล้วรับไว้แล้วมันไม่มีที่ไหนที่จะเอาศพไปไว้แล้วเพราะว่ารับปากกับโยมอุปถัมภ์ของวัดไว้แล้วไงไม่สามารถที่จะขยับลงไปไหนได้ปล่อยไป1ปีฮะหลังจากนั้น1ปีได้เวลาเผาก็มีการสร้างเมรุลอยขึ้นมาแล้วก็เผาแล้วก็ผ่านเรื่องนั้นไปอังคารคลุมโปงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะคุณโอเคคุณนุ้ยวันนี้มาพร้อมเรื่องราวของหอพักเด็กใหม่ใช่ค่ะตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งย้อนไปนะคะเข้าเรื่องเลยเนาะได้เรื่องย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะคะตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งแหละได้โควต้าไปมอรัฐแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดที่เนี้ยไม่มีหอในทุกคนจะต้องพักหอนอกครับแล้วก็หอพักที่บอกเนี่ย
รู้เลยว่ารู้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่ามีของแถมแต่จำเป็นต้องไปเพราะว่ามันทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นละแล้วก็หอเนี่ยเจ้าของเขาเป็นอิสลามจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปเนี่ยครูบาอาจารย์เราอ่ะเขาได้ทักแล้วแหละเราก็เตรียมไปทุกอย่างพร้อมที่จะเจอแล้วล่ะตอนนั้นก็คือวันที่ไปถึงเนี่ยก็ได้เตรียมต้นไม้มีหนามไว้หมดเลยเอาไปที่ไว้ที่ระเบียงแม่ก็ได้ทำพิธีกรรมบอกเจ้าที่บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นนะคะว่าให้คุ้มครองให้ลูกๆที่อยู่ที่เนี่ยก็คือนุ้ยไปกับปัดดี้นี่เนาะไปกับปุ้งแล้วก็พออยู่ไปเดือนๆเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรนะคะแต่พอเข้าเดือนถัดไปเนี่ยเรื่องมันก็เกิดเพื่อนของเราที่อยู่ปีหนึ่งอีกคนนึงเนี่ยอยู่ชั้นที่หนึ่งเขาชื่อรุ่งนะคะครับรุ่งเนี่ยจะโทรมาทุกเวลานะคะตีสองถึงตีสามเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนโทรมาจากโทรศัพท์หอในนะคะโทรมาบอกว่านุ้ยมารับหน่อยโดนผีหลอกโดนผีหลอกตอนนี้โดนผีหลอกอีกแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนแล้วบอกว่าโดนยังไงบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาใส่ชุดขาวผมยาวนั่งแกว่งขาอยู่บนหลังตู้แล้วก็จะเดินทะลุห้องไปมาไปมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคืนเป็นเวลา7วันนะคะที่ลุงโทรมาครับเป็นแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนเราแบบไม่ได้พักเนาะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยมันเป็นวันฝนตกหนูอ่ะก็ไปรับน้องก็คือเราอยู่ปีหนึ่งเนาะถูกรับน้องนี่แหละไปกับเพื่อนในคณะที่ชื่อบิวบิวก็มาจากโรงเรียนเดียวกันนะคะแต่วันนั้นน่ะมันหลับดึกมันสองทุ่มอะเนาะมันก็ค่ำแล้วแหละแล้วก็ฝนตกหนักมากด้วยหอบิวเขาก็ปิดเสร็จแล้วเนี่ยบิวก็ขอมานอนด้วยโอเคเราก็กลับไปเพราะว่าเราเพื่อนโคลนกันทั้งหมดละเป็นขี้โคลนอะทั้งตัวก็เลยขึ้นห้องไปรีบไปล้างตัวในระหว่างที่เราไปล้างเท้ากันเนี่ยบิวมันก็ชะงักนะคะชะงักแล้วก็มองไปที่ประตูเสร็จแล้วก็มองกลับมาหานุ้ยแล้วก็มองไปที่ประตูแล้วมันก็ถามกุ้งว่าเห็นอะไรไหมกุ้งก็บอกว่าไม่มีอะไรพรุ่งนี้ค่อยคุยดึกแล้ว มันก็พูดแค่นี้แต่บิวก็พูดออกมาเลยว่าก็เห็นนุ้ยเดินออกนอกประตูแล้วก็ปิดประตูดังปึ้งทุกคนก็ได้ยินไม่ใช่เหรอประตูมันปิด แล้วเราก็บอกก็ครูอยู่นี่อ่ะครูอยู่นี่แล้วก็เนี่ยค่ะบิวมันก็ยืนยันว่ามันเห็นนุ้ยเดินเปิดประตูออกไปก็นุ้ยผมยาวแล้วหนูก็บอกว่าครูยืนอยู่นี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่กับมึงตรงนี้แล้วมันก็บอกว่าโอเคโอเคสงสัยเหนื่อยตาฝาดเราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยคุยกันเพราะวันนี้เราเหนื่อยละในระหว่างคืนนะเหมือนเดิมเวลาตีสองกับตีสามลุงก็โทรมาหนูไม่ไหวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยขอขึ้นไปนอนด้วยไม่ไหวแล้วผีมาหลอกแต่ประเด็นเนี้ยรอบเนี้ยมีตัวละครเพิ่มก็คือมีหนึ่งเพื่อนที่อยู่ห้องข้างๆกับลุงก็คือว่าผีตัวนั้นเขาเดินข้ามไปห้องหนึ่งค่ะแล้วไปนั่งอยู่บนหลังตู้แต่ว่าตอนนี้เดินเข้าไปหาหนึ่งด้วยประเด็นคือหนึ่งอ่ะก็กรี๊ดค่ะหนึ่งอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะเป็นเพื่อนผู้หญิงของเราเขาก็กรี๊ดเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไปหาลุงที่ห้องแล้วตอนนี้ทั้งสองอ่ะก็แพ็คคู่กันโทรหาหนุ้ยเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังเดินสลับห้องไปมาไม่หยุดคือเราเห็นผีตนนั้นเนี่ยเดินข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาระหว่างห้องหนึ่งกับห้องรุ่งใช่รุ่งกับหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังเดินสลับข้ามไปข้ามมาให้เห็นเลยเราก็กั้นใจเนาะคือกุ้งมันไม่ไปด้วยสักครั้งนะเวลาที่ไปรับลุงเนี่ยคือนุ้ยเนี่ยจะไปเองก็คือลงไปรับแล้วก็ขึ้นมาทีนี้ห้องเราก็เป็น5คนละอยู่ในห้องก็นอนกันไปเพราะทุกคนรู้ว่าในห้องเนี้ยจะไม่เจออะไรเราก็นอนเหมือนห้องเราเป็นฐานทัพอ่ะทุกคนจะมาพักถ้าเจอเรื่องนี้เช้ามาเราก็มาเล่าว่าเฮ้ยเจออะไรกันบิวมันก็เล่าในส่วนของมันพอกุ้งเนี่ยมันก็เล่าในส่วนของกุ้งกุ้งบอกว่าตอนที่บิวถามอ่ะที่มันไม่ตอบเพราะมันค้างอยู่มันก็เห็นว่าหนูเนี่ยเดินออกไปเปิดประตูแล้วปิดประตูห้องปึ๊บแต่มันเห็นอยู่ว่าหนูเนี่ยยืนล้างเท้าอยู่ในห้องน้ำกับบิวซึ่งตัวเปียกทั้งคู่แล้วมันก็เลยนิ่งไม่ยอมพูดอะไรแล้วหนุ่ยบอกว่างั้นฟังในมุมของกูเห็นว่ามีผู้หญิงผมยาวเสื้อขาวเดินออกห้องปิดประตูดังแกรกแล้วก็ไม่คิดอะไรเพราะคิดว่าเราชินกับของลุงอ่ะตีสองตีสามเนี่ยนานๆละคือหนุ่ยอาบน้ำ
กำลังล้างหน้าอยู่ที่หน้ากระจกแต่ประเด็นคือหน้าหนูเนี่ยมันค่อยๆลอยออกมาจากกระจกลอยออกลอยออกแล้วทะลุออกมาเป็นหัวค่ะแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่หน้าเราแล้วมันหน้าเป็นยังไงอ่ะที่ลอยออกมาคุณนุ้ยมันหัวใหญ่ๆอะค่ะแต่ว่าหน้ายังเป็นโฟมอยู่นะแล้วเขาก็มองอ่ะลูกตาเขาใหญ่มากเขาก็มองซ้ายมองขวาว่าเราเห็นเขาไหมเฟซทูเฟซนี่เหรอนุ้ยใช่เราก็กั้นใจนะพี่เออกั้นใจอาบน้ำให้เสร็จโอ้ยเก่งมากคิดอย่างนี้เลยนะชอบเมื่อกี้ที่บอกว่ากั้นใจอาบน้ำเสร็จแล้วคือกัดฟันด้วยใช่เราพูดอย่างนี้เลยนะอาบน้ำให้เสร็จเพราะเราอาบน้ำเป็นคนสุดท้ายไงคะเพื่อน3คนแล้วเราอาบคนที่3เลยครับอาบสุดท้ายเสร็จปุ๊บมันก็เกือบ4ทุ่มเลยนะตอนนั้นอะเราก็อาบน้ำให้เสร็จแล้วทำตัวนิ่งๆเราไปนอน เพราะเราอะจะมีสโลแกนของเราว่า อย่าให้เขารู้ว่าเราเห็นโอเคแม่มันชื่อซิงเกิลใหม่เสร็จแล้วเราก็นอนแล้วเราก็ตื่นมาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่พูดยากอ่ะแต่เขาไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเรานะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่คือเราเจอในห้องเราเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราคืนนั้นเราอาจจะโบกเวกโวยวายแหกปากอะไรก็ไม่รู้แหละเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ออกจากกระจกอ่ะมาจากไหนแล้วทั้งหมดมันก็ถือว่าเราชินไปก็ผ่านไปไม่กี่วันนะคะบิวมันก็โทรมาบิวเพราะบิวอยู่อีกหอนึงใช่ไหมคะบิวก็โทรมามึงกูไม่ไหวแล้วมารับกูน้อยกูรู้มึงมีพระมึงมารับกูน้อยแล้วว่าอะไรเร็วมันเลียกูมันเลียกูอันนี้คือกลางวันแสกๆนะคะกลางวันแสกๆเลยแล้วก็ขับรถไปกับกุ้งนั่นแหละเหมือนเดิมพอไปถึงหอบิวเนี่ยจะอยู่ตรงสี่แยกใหญ่สี่เลนเลยนะคะตรงเลยแล้วห้องบิวมันจะชิดถนนติดกับตรงถนนเลยแหละแล้วก็พอเราเปิดเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งอ่ะเหมือนกอลัมอ่ะแต่ว่าแห้งผอมยาวกำลังแลบลิ้นยาวประมาณหนึ่งเลียบิวอยู่แล้วก็นั่งกอดบิวไว้ด้วยเล็บยาวๆแล้วก็นั่งเลียแผลบแผลบแล้วประเด็นคือถามว่ากู้มึงเห็นไหมกูเห็นเงาสีดำกูไม่เข้าอ่ากูเหมือนเดิมรักเพื่อนมากกูไม่เข้าแล้วก็บอกแล้วกูทำไงกูต้องเข้าคือนุ้ยบอกว่าสถานการณ์ซับซ้อนมากใช่กูจะเสียสละพระองค์นี้ให้มึงนะกูรักมากแต่กูมีสององค์ชื่อเจ้าพ่อหลวงคำแดงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองของบ้านนุ้ยอ่ะที่เรานับถือเขาบอกว่าเป็นที่แบบเป็นหัวหน้าหมู่ผีอ่ะพอเราเอาให้บิวปุ๊บหายไปค่ะทุกอย่างหายไปจนปัจจุบันนี้บิวก็ไม่คืนอีกเลยเป็นผมก็ไม่คืนบิวไม่ยอมคืนนะคะไม่คืนแม้กระทั่งเราเล่าเรื่องพวกนี้ถ้าบิวโทรมาแล้วเที่ยงคืนเนี่ยไม่ยอมหลับนุ้ยจะเล่าเรื่องนี้แล้วมันอ้าปากพูดมันจะหยุดวางโทรศัพท์เลยค่ะเพราะทุกครั้งที่เล่ามันจะมีเอฟเฟกต์คือมันจะมีเสียงเคาะก็ก๊อกแก๊กที่บ้านบิวแล้วก่อนที่เราจะเล่าเนี่ยก็มีแวบมาแวบให้นุ้ยเห็นน่ะเหรอใช่แต่เราต้องขออนุญาตซึ่งก่อนเล่าเนี่ยนุ้ยขออนุญาตเขาแล้วแล้วพวกนี้ก็คือต้องทำบุญอ่ะถามหน่อยสิว่าไอ้กอลัมตัวนั้นน่ะที่เราคิดคือมันคืออะไรอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรก็ตามที่แบบบังเอิญติดบิวมาเพราะว่าเขาไม่ควรจะเข้าหอนั้นได้อ่ะเพราะว่าหอนั้นมีเจ้าที่ใหญ่มากพระภูมิใหญ่มากมันมีพระภูมิเลยแหละใหญ่มากแต่หอหนูยังไม่มีไม่มีอะไรเลยหอเธอเป็นแม่ปลูกเสกให้เองหมดเลยหออิสลามใช่ไหมแต่ระยะเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้มันเป็น10ปีแล้วนะเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรากับแก๊งเพื่อนเราอยู่เหรอคุณนุ้ยมันเป็นเฉพาะเรื่องเล่าค่ะถ้าเรื่องเล่าก็จะแวบมาฟังคุณนุ้ยลองเพราะว่าตอนที่เราเล่าแล้วเราเห็นภาพไปด้วยแล้วมันจิตมันถึงเราก็ไม่รู้นะนุ้ยเราอยากรู้เรื่องนึงอ่ะคุณนุ้ยบอกว่าที่บ้านนุ้ยมีแบบของปลูกเสกไอ้ต้นไม้มีหนามที่มาไว้ในหอมันคืออะไรอ่ะคือมันเป็นความเชื่อค่ะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ารู้เลยใช่ไหมว่ามีถ้ามีให้เอาของมีหนามไปรู้ใช่ไหมว่าต้นอะไรอ๋อเราก็รู้เราคือสิ่งพวกเนี้ยต้นกล้วยเซียนไม่เอาไปต้นกระบองเพชรไม่เอาไปมันจะมีพุทธคุณบางอย่างอ่ะกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้าห้องค่ะ
แสดงว่าสิ่งที่เธอเจอเนี่ยเธอเจอผี2ตัวคือตัวแรกเนี่ยก็คือผีที่หอเธอเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาที่บอกว่าเดินเข้าออกประตูผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีแต่ก็มีผู้ชายด้วยนะคะแต่ว่าผู้ชายเราไม่เจอไงอ๋อเหรอแล้วก็มีอีกตัวนึงที่อีกตนนึงที่เป็นเหมือนกอรัมที่ติดกับบิวมาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไอ้หน้าโผล่กระจกอ่ะไม่รู้อ๋อก็อันนั้นไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวกันด้วยใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเป็นหัวทรงผู้ชายค่ะพี่เจมโอ้เธอแต่เมื่อกี้ไปเซิร์ชเจ้าพ่อหลวงคำแดงมาคือเป็นท่านเป็นอดีตกษัตริย์ที่ปกครองเมืองพะเยาเหรอคะใช่ค่ะแสดงว่าค่ะขอบคุณนะคะคุณนุ้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอังคารคลุมโปคุณเจนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจนพี่แนสวัสดีครับคุณเจนมาคุณเจนครับวันนี้เรื่องของคุณเจนคือชื่อเรื่องว่าหอในโรงเรียนเก่าโรงเรียนเราปะใช่ครับตอนนั้นย้อนกลับไปอยู่ชั้นประมาณไหนคุณเจนเป็นปวช.1ครับสายอาชีพครับโอเคเมื่อกี่ปีที่แล้วจากวันนี้5ปีที่แล้วครับอุ้ยก็ไม่นานมากเกิดอะไรขึ้นในหอในโรงเรียนเก่าคะก็คือผมอยากเรียนสายอาชีพอยู่แล้วแล้วก็มีโรงเรียนมาแนะแนวครับมาแนะแนวให้ไปเรียนผมก็เลยตัดสินใจลงมาเรียนที่อุบลครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็เดินทางมาดูสถานที่อะไรปกติซึ่งสถานที่คือมันคล้ายๆว่าโรงเรียนเนี้ยเคยปิดตัวลงไปแล้วรอบนึงแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนมาเปิดอีกรอบนึงครับก็คือคนจะค่อนข้างน้อยไม่ค่อยมีคนแล้วก็ทางอาจารย์เขาบอกว่ามีหอในให้เราอยู่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะเราก็ตัดสินใจหอในแล้วกันพอเข้าไปอยู่ปุ๊บลักษณะหอก็คือเป็นหอ3ชั้นก็คือชั้นล่างอ่ะจะเป็นชั้นที่อาจารย์อยู่ก็จะคือมีอาจารย์อยู่ดูแลแค่1คนชั้น2เป็นชั้นของผู้หญิงชั้น3แล้วก็เป็นชั้นของผู้ชายครับแต่ว่าตัวเราอ่ะก็คือลักษณะเป็นเกย์นิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยขออนุญาตอาจารย์ลงมาอยู่ชั้น2ทั่วไปเหตุการณ์ก็ปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับก็ไปเรียนตามปกติแต่ว่าทุกๆวันศุกร์อาจารย์แกก็จะปล่อยให้นักเรียนสามารถกลับบ้านได้ปกติเราก็กลับบ้านไปพอวันอาทิตย์ปุ๊บเราก็กลับมาหอพอประมาณ5ทุ่มเราก็ไม่รู้ทำอะไรกันเราก็จับกลุ่มนั่งเล่าเรื่องผีกันคุยเรื่องผีกันก็ล็อกห้องปิดไฟอยู่ในห้องก็มีผมแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีก4คนก็นั่งคุยกันปกติทั่วไปแล้วมันจะมีเพื่อนคนนึงที่เป็นเพื่อนสนิทเราเหมือนกับทางบ้านเขานับถือของอะไรสักอย่างครับเขาสามารถมองเห็นได้อยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาว่ามีคนมายืนอยู่ตรงระเบียงนะให้เงียบๆก่อนทุกคนในห้องก็เงียบหมดแต่ข้างนอกคือเสียงดังมากแต่ข้างในห้องอ่ะคือไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยแต่ความรู้สึกเราอ่ะเราก็แบบเหมือนสัมผัสได้อยู่เล็กๆแต่ว่าคือเราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาอ่ะอยู่ในห้องแล้วเราก็เลยถามเพื่อนว่าเขาอยู่ในห้องแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยเขายืนอยู่ตรงพัดลมหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนอยู่ตรงเนี้ยพัดลมซึ่งพัดลมมันห่างจากตัวผมประมาณแค่5-6-9เองครับใกล้มากครับเพื่อนมันก็ไม่ตอบอะไรแค่บอกว่าแค่นั้นเราก็รู้กันอ่าโอเคเขาอยู่ในห้องแล้วคือตอนนั้นคือแบบเราด้วยความที่ดูหนังผีเยอะเนาะเราก็กลัวผีจับขาเนี่ยแหละเราก็เอาขาขึ้นมาบนเตียงแล้วก็ทำท่าเหมือนนั่งกอดเข่าครับครับแล้วก็เอาหน้าแบบซุกตรงระหว่างขาครับแล้วมันจะมีช่องว่างตรงระหว่างขาพอดีผมเห็นเป็นหน้าคนสอดเข้ามาเป็นผู้ชายตรงระหว่างขาของผมว้ายอย่างที่พี่นั่งอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็สอดเข้ามาข้างล่างเงี้ยเหรอใช่ครับสอดเข้ามาแล้วเราเห็นเลยว่าเป็นหน้าคนเป็นหน้าผู้ชายเลยก็แบบสะดุ้งขึ้นแบบแต่เราก็ไม่พูดอะไรแบบเราสะดุ้งแล้วหันไปมองหน้าเพื่อนแล้วแบบเขาอินบอกว่าที่แยกกันนอนแบบคือแบบไม่อยากพูดอะไรแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอโทษขอขมาอะไรเขาแล้วก็แยกย้ายกันนอนแต่ว่าทุกคนก็คือกลัวเขาก็เลยเอาผ้ามาปูกลางนอนกลางห้องแล้วก็มานอนเรียงกันก็มีผมกับเพื่อนที่มองเห็นเนี่ยนอนหัวกับท้ายคนที่มองไม่เห็นก็นอนตรงกลางก็พยายามผมตาหลับแล้วผมมาตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงเพื่อนผู้หญิงคนที่เขามองเห็นน่ะเขาตะโกนเรียกเราก็คือเจนมึงพาใครมาด้วยเราก็สลืมสลือตื่นขึ้นมาหลับตื่นเนี่ยแล้วก็เห็นเป็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวใส่สูทหล่อดูดีเลยยืนอยู่ปลายเท้าเราแล้วก็มองเห็นแค่ช่วงประมาณปลายเท้าจนถึงคอแล้วก็แบบคลิกตัวปุ๊บแล้วเราก็หลับตาปากอะเราพูดว่าพามาเองแหละผู้ชาย16 17 18เนี่ยแหละแล้วก็หลับไปเจนพูด
ใช่พูดแบบเหมือนเราหลับแล้วแบบเหมือนปากมันพูดว่าตอบเพื่อนไปเฉยๆมันตอบทงส่งอะไรเงี้ยแต่เจไม่รู้สึกตัวใช่มั้ยไม่รู้สึกตัวครับก็แบบตอบไปเลยว่าเออพามาเองแหละแล้วก็แบบนอนอีกสักพักนึงไม่รู้ว่านานขนาดไหนผมก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บผมก็มาสะกิดเพื่อนว่าเออมีใครเรียกมั้ยเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าไม่มีนะเราก็ไปถามไอ้เสียงไอ้คนที่เป็นต้นเสียงว่าเออเราได้เรียกมั้ยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกเราอ่ะเป็นคนตื่นคนแรกทุกคนน่ะคือหลับหมดเลยมีเราตื่นแล้วมาปลุกพวกเขาเราก็เอ๊ะแล้วใครเรียกเราก็เก็บไว้ก่อนเราก็แบบแยกย้ายกันปกติแล้วเราเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนข้างห้องฟังเพื่อนข้างห้องก็บอกว่าคืนก่อนหน้าที่เราจะกลับวันเสาร์อ่ะพวกเขาก็นั่งเล่าเรื่องผีอะไรกันปกติทั่วไปแล้วเหมือนกับวิ่งเล่นไล่จับอะไรเงี้ยแล้วมีคนใส่ชุดสีขาวมาวิ่งอยู่ชั้นล่างชั้นหนึ่งที่มันไม่มีคนอยู่อ่ะวิ่งกลับไปกลับมาพวกเขาก็เห็นกันเกือบทุกคนเงี้ยก็เห็นแล้วเขาก็แยกย้ายเหมือนกันเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าเออสงสัยเขามาเตือนหรือเปล่าเขาไม่ชอบให้เราแบบเล่นหรือเล่าเรื่องผีอะไรในที่ของเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ยกมือไหว้ขอขมาอะไรกันก็ไม่มีอะไรเรื่องทุกอย่างก็ผ่านไปสักประมาณอาทิตย์นึงผมก็ไปเรียนตามปกติแล้ววันนั้นผมเลิกประมาณบ่ายโมงผมก็กลับมาเพื่อนๆก็ไปมุงกันอยู่ที่ห้องนึงเออเอ้าไปมุงอะไรกันเราก็เลยเดินตามไปดูสรุปมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงอยู่ดีๆเขาก็เอาปากกาหมึกสีแดงมาเขียนกระดาษเขียนแล้วก็เดินเข้าไปดูเขียนอะไรอ่ะเขียนว่าตายเต็มกระดาษไปหมดเลยก็อุ้ยแปลกละแล้วก็ผีเข้าหรือเปล่าวะหรือเพื่อนมันแกล้งวะแล้วก็กลัวแล้วก็อ่ะเรามีสร้อยพระพอดีอยู่ในคอเราก็อ่ะถอดสร้อยพระของเราไปห้อยคอเพื่อนผู้หญิงไว้แล้วคืออยู่ดีๆเพื่อนเขาก็หันมามองหน้าเราตาขวางแล้วเขาก็เอามือข้างนึงกำสร้อยแล้วก็กระชากออกแรงมากจนแบบกระจุยหมดเหมือนไม่กลัวเนาะใช่ครับซึ่งมันไปไม่ได้เลยพี่เพราะว่าสร้อยมันเป็นสร้อยสแตนเลสแบบหนามากขนาดผมแรงผู้ชายผมยังไม่สามารถทำได้แล้วนี่คือเป็นเพื่อนตัวเล็กๆบางๆแค่แบบ45-46เองหนักประมาณเท่านี้ซึ่งมันเป็นไม่ได้เลยเราก็เลยวิ่งลงไปบอกอาจารย์ก็วิ่งขึ้นมาพร้อมกับกล่องพระกล่องใหญ่เลยมาเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็มาสวดอะไรสักอย่างแล้วแกก็เอาพระเนี่ยให้เพื่อนก็สลบไปสักแป๊บนึงเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาก็ถามเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็บอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยรู้แค่ว่ากำลังนั่งทำงานอยู่แล้วก็เหมือนแบบเขาเปิดประตูระเบียงทิ้งไว้แล้วเขาก็หันไปมองที่ระเบียงเขาเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวนั่งอยู่บนกิ่งไม้ที่มันแบบลอดผ่านมาทางระเบียงครับเข้ามาหาเราแล้วอยู่ดีเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเราก็ไม่ได้ถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเพื่อนอาจจะไปทำอะไรผิดมันหรือเปล่าแล้วเขาไม่ชอบเตือนมาหาอะไรเงี้ยครับมาสิงแล้วด้วยเพื่อนที่แบบเป็นคนที่ตัวเล็กมากแล้วแบบเหมือนแบบร่างกายค่อนข้างแออะไรเงี้ยครับเหมือนจะเข้าง่ายอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมาเข้ามาเตือนอาจารย์ก็เลยบอกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าวันที่เราเข้ามาอยู่เนี่ยเราไม่ได้ขอเข้ามาเขาเพราะว่าพวกเราที่เข้ามาอยู่เนี่ยอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแต่ไม่มีใครแบบว่าไปจุดธูปอะไรกันเลยแกก็เลยก็พาพวกเราไปจุดธูปบอกขอเข้ามาเรียบร้อยเรื่องทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีแค่เห็นแวบๆว่ามีผู้หญิงชุดขาวมายืนอยู่หน้าห้องน้ำบ้างหรือมายืนในจุดนั้นจุดนี้บ้างพวกเราก็อยู่ต่ออีกประมาณอาทิตย์นึงครับก็ค่อยๆทยอยกันออกไปเพราะไม่ค่อยจะไหวกันแล้วได้ไปสืบไหมคุณเจนว่าผู้หญิงชุดขาวคนนั้นที่เราเจอเนี่ยเขาเคยอยู่หอนี้หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมีประวัติอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่เคยมีอาจารย์พูดกันอยู่ว่าหอนี้มันเหมือนกับว่าเป็นหอที่สร้างมานานแล้วเหมือนเขาแบบจะมีเจ้าที่มีอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่แล้วก็คือมีต้นไทรอ่ะอยู่หน้าหอด้วยไม่แน่ว่าเขาอาจจะแบบเป็นพวกที่ทำสิงอะไรอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับเป็นเจ้าต่างหรือเปล่าแล้วตอนที่เจนน่ะนั่งคุกเข่าอยู่แล้วก็มีผู้ชายลอดมาระหว่างขาเราอ่ะจำหน้าเขาได้ไหมหน้าตาเขาเป็นแบบไหนเหมือนคนใส่สูทหล่อๆที่เจนพูดไหมน่าจะเป็นคนเดียวกันคิดว่าเป็นคนเดียวกันใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับว่าเขาแบบเขามาหามาเตือนแบบว่าเออเหมือนแบบอยากเห็นใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมว่ามีจริงไม่มีจริงเขาก็เลยอ่ะมาซะหน่อยอะไรเงี้ยให้เห็นแต่ว่าไอ้ช็อตที่บอกว่าเล่นเพื่อนเล่นวิ่งไล่จับกันอ่ะแล้วเขาวิ่งวนไปวนมาอีกชั้นนึงอ่ะรู้นั้นว่าอันนั้นน่ากลัวเหมือนนั้นว่ารู้สึกเหมือนเขาอยากเล่นด้วยเหมือนเขาบอกสนุกกันใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากเล่นด้วยอยากแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจนก็แบบเพื่อนน่ะอยู่ชั้น2เงี้ยครับแล้วก็เล่นไล่จับก็อยู่ชั้น2เงี้ยแต่ว่าเสียงวิ่งอ่ะมันเหมือนแบบมีเสียงคนวิ่งเหยียบใบไม้เร็วๆๆอยู่ชั้นล่างซึ่งชั้นล่างมันไม่มีใครมันมีแค่อาจารย์คนเดียวและรูปร่างอาจารย์ก็คือเป็นคนที่
ท้วมๆอวบๆเนี่ยครับแต่คนที่เห็นน่ะเพื่อนบอกว่าเป็นแบบผอมใส่ชุดขาวแล้วก็วิ่งวิ่งแบบวิ่งเร็วมากเลยแบบมองยังไงก็ไม่ใช่คนวิ่งเพราะวิ่งไม่ได้อย่างนี้แน่นอนอะไรเงี้ยครับโอ้น่ากลัวมากเออพวกเราโชคดีมากห้าปีผ่านไปแล้วไม่รู้ว่าหอนี้ยังมีอยู่ป่ะคะคุณเจนยังมีอยู่ครับทุกวันนี้ก็บางครั้งอาจก็ยังขี่ผ่านหอบ้างขี่ผ่านโรงเรียนนี้บ้างเป็นประจำอยู่ครับมีคนอยู่ไหมไม่มีละครับหลังจากผมจบมาได้แค่ปีเดียวโรงเรียนนี้ก็ปิดแบบถาวรไปเลยครับอังคารคลุมโปงคุณกิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับมาพร้อมกับเรื่องเพื่อนร่วมห้องอันนี้เป็นเพื่อนร่วมห้องคุณกิตเองหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องใครคะเป็นเพื่อนร่วมห้องของผมเองครับเป็นเพื่อนร่วมห้องที่ว่าไม่มีตัวตนในสารระบบหอครับเฮ้ยรูมเมทที่ไม่มีจริงอ่ะใช่ครับผมก็เล่าก่อนเรื่องนี้ประมาณ10ปีแล้วนะครับก็ผมจบที่สงขลาเนาะผมเป็นคนภาคใต้แต่ว่าก็เป็นมหาลัยหนึ่งในสงขลาแต่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันผมเข้าปีหนึ่งก็ทำธรรมดาครับปีหนึ่งเขาให้พักหอในใช่ไหมครับพี่แล้วก็ในหอนั้นก็คือห้องหนึ่งก็อยู่4คนนะครับผมก็อยู่กับรูมเมทก็ไปกันแต่ละวันก็บังเอิญผมไปเป็นคนที่2ผมได้จองยังได้เตียงที่1แล้วก็มีเพื่อนสาขาเดียวกันอยู่เตียงที่4แล้วก็อีก2คนก็ตามมาครับก็อยู่กัน4คนปกติไม่ได้มีอะไรครับก็ใช้ชีวิตปกติพอประมาณกลางเทอมผมจำไม่ผิดก็ประมาณเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาคมนะครับมันมีกีฬามหาลัยครับพี่แล้วผมก็ทำหน้าที่เป็นสวัสดิการคณะเนาะเช่นไปเตรียมน้ำให้สแปนไปเตรียมน้ำให้นักกีฬาอะไรประมาณนี้เพราะว่าวันนี้แข่งอะไรบ้างไปที่ไหนอย่างเงี้ยครับเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องแบบงานแบบคล้ายๆว่ามาก่อนกับหลังประจำแล้วก็คนอื่นจะพอแล้วเราก็กลับหลังเนี้ยเราก็ไม่คิดอะไรมากก็ทำไปแล้วบังเอิญว่าเพื่อนเรียนที่4ครับที่เรียนสาขาเดียวกับผมเนาะเขาเป็นคนนอนดึกตอนนั้นเขาติดเกมอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนั้นผมก็นอนแล้วตอนนั้นประมาณดึกประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วก็ทุกคนปิดไฟนอนเตียง1เตียง2เตียง3นอนหมดก็หลับกันหมดนะครับแล้วก็เพื่อนเขาก็บังเอิญไปเห็นอะไรบางอย่างเนาะทีนี้เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรนะพอตอนเช้านะครับเขาก็ถามผมเลยพอผมตื่นมาแบบพูดภาษาผู้ชายเนาะมึงเป็นไรหรือเปล่าปวดขามั้ยกว่าเอ้ยเป็นไรวะมันมาห่วงเราเพราะอะไรเนี่ยบอกก็ไม่ปวดนะนึกว่าเออเราอาจจะยกหนักน้ำยกอุปกรณ์เยอะหรือเปล่าเราไม่คิดอะไรมากก็ตื่นอาบน้ำไปเรียนปกติแล้วก็พอเรียนคาบเช้าเสร็จครับแล้วมันจะมีคาบว่างครับแล้วระหว่างเรียนผมก็เอะใจว่าทำไมเพื่อนสาขาเรามันถามกูจังเลยว่าแบบปวดขาไหมเป็นอะไรหรือเปล่านะครับรู้สึกแปลกๆไหมพออาจารย์สอนเสร็จอาจารย์ก็ลุกขึ้นไปเนาะทีนี้ห้องก็นั่นแล้วก็เราก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยถามตรงๆเรามีอะไรผิดปกติเหรอแล้วรูมเมทครับก็หัวเราะก็เขาก็เดินไปที่หน้าห้องเนาะก็พูดจะบอกแล้วฟังพอดีว่าเมื่อคืนอ่ะกูเห็นบางอย่างอ่ะนั่งบนขามึงอ่ะนั่งขัดสมาธิแล้วตัวดำปิดตีเลยนั่งแบบนั่งจ้องอย่างนั้นคือนั่งอย่างนั้นเลยแบบดูว่าเอ้ยทำอะไรกันในห้องว้าหรือประมาณนี้แล้วผมก็ไม่มีอาการอะไรแปลกเลยนะพี่แต่ว่าเพื่อนเห็นนานมากคือนั่งแบบเหมือนกับเขานั่งดูว่ากูทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ตกใจแบบปิดไฟนอนเนี่ยพอเปิดมาแบบเฮ้ยเผื่อตาลายแอบเปิดนิดนึงก็ยังนั่งอยู่อะพี่แบบนั่งอย่างนั้นแหละแล้วผมว่าเอ้ยจริงเหรอผมว่าโกหกหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่คิดอะไรมากแล้วนึกว่าเพื่อนแบบอาจจะเล่นเกมดึกหรือว่าเนี่ยตาลายไม่คิดอะไรเยอะพอผ่านไปสักอาทิตย์นึงนะครับก็ผมก็ไปช่วยงานปกติแล้วบังเอิญฝนมันจะตกแล้วผมขอพี่ก็ที่ดูแลเนาะรุ่นพี่ที่เป็นสวัสดิการเหมือนกันว่าเดี๋ยวผมกลับขอแป๊บนึงไปเก็บผ้าแล้วจังหวะที่ผมไปไขประตูอะครับผมแล้วมันจะมีประตูระเบียงในพี่พอเปิดประตูปุ๊บอะผมเห็นคาตาเลยว่าจำไม่ดีว่าประตูระเบียงครับเปิดเองคือเหมือนกับเหมือนมีคนบิดลูกบิดอะพี่เจมส์แล้วถักออกไปให้อะแล้วผมเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยเหรอต่อหน้าต่อตาพี่ผมเอาไปเล่าให้เพื่อนทุกคนฟังว่าเฮ้ยโดนแล้วมึงมันละเปิดให้เราก็ไม่คิดมากอ่ะลูกบิดอาจจะเสียก็ได้ผมก็พูดว่าเอ้ยขอบคุณครับพูดเรื่องเนี้ยผมก็วิ่งไปเก็บผ้าเรียบร้อยตอนนั้นก็ใจสั่นแล้วเฮ้ยเราคงโดนแล้วมั้งแต่เขาไม่เคยแบบมาอามเลยเนาะทีนี้ผมก็เก็บความสงสัยแป๊บนึงพอเก็บของอยู่แล้วผมก็ถามรุ่นพี่ผมก็ถามรุ่นพี่ที่คณะครับว่าพี่เนี่ยผมอยู่หอเนี้ยห้องเนี้ยเคยเจอหรือเปล่าแล้วพี่ว่ามึงอยู่ห้องไหนนะครับเนี่ยอยู่ห้อง06แต่ไม่บอกเลขข้างหน้านะครับว่า06ครับครับพี่บอกมึงโดนแล้วแล้วพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปตามคนนี้ก่อนแล้วเป็นพี่ในคณะที่เหมือนกับปีที่เคยอยู่ห้องนั้นปีที่แล้วครับแล้วเขามาบอกเนี่ยน้อง
น้องอยู่ห้องนี้เหรอว่าเจออะไรหรือเปล่าอะแล้วก็ถามน้องอยู่เตียงไหนอ๋อผมอยู่เตียงหนึ่งครับพี่ก็บอกเตียงเดียวกูเลยเขาบอกเนี่ยมึงเจออะไรใช่ป่ะเหมือนชอบมานั่งดูเราอ่านหนังสือเรื่องมันนี่ใช่ป่ะตัวดำๆว่าอ๋อพี่เจอเหรอเจอเขาบอกว่าเขาโดนกันทุกปีเลยนะครับแต่ว่าผมมาโชคดีหน่อยก็คือผมไม่โดนอำไม่โดนสิงอะไรสักอย่างแต่ว่า อาจจะเห็นแบบเพื่อนร่วมห้องอาจจะนั่งอยู่ในห้องบางทีผมก็มีนะพี่เหมือนเราอ่านหนังสือคนเดียวต้องถูกเฮ้ยใครมานั่งมองเราหรือเปล่าแต่ว่าอ่ะเราอาจจะคิดมากแต่พี่ขอย้ำว่าเนี้ยเวลามึงทำความสะอาดห้องหรือว่าเหยียบอะไรอย่าไปลื้อเตียงนะอย่าไปมูฟอย่าไปเหยียบหัวเตียงหรอกคือถ้าดูดีๆลองก้มไปดูที่หัวเตียงมันมีแป้งเจิมอยู่ครับเหมือนกับเขาเคยนิมนต์พระมาผมน้ำมนต์มาเจิมเตียงให้บอกอยู่ก็อยู่ไปเลยประมาณเนี้ยแล้วผมก็เริ่มกลัวเนาะว่าเอ้ยเราอยู่กับผีวันเนี้ยแล้วผมก็ไปบอกพี่เขาแล้วก็อ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่เขาไปหยิบหูจีนมาให้ครับแผ่นหนึ่งแล้วบอกอ่ะเดี๋ยวแปะไว้ที่ประตูระเบียงแต่ให้ยันมันหันเข้าในห้องเนาะเขาจะได้คุ้มครองเราทั้งห้องเนี่ยแต่ว่าเขาบอกก่อนว่ามันไม่สามารถไล่เขาออกจากห้องได้แต่กันไม่ให้พวกข้างนอกอะเข้ามาเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วแปะไว้ผมก็ไม่คิดอะไรมากแล้วก็อยู่ปกติครับไม่มีอาการอะไรเลยก็ไม่เคยฝันเห็นไม่เคยแบบโดนหลอกจังๆแต่ว่ามันมีช่วงเทศกาลลากพระครับพี่เกียงพี่นวลที่ว่าเหมือนกับเป็นงานออกพรรษาที่ประมาณเดือนตุลาคมนะครับแล้วตอนนั้นคือผมอยู่กับรูมเมทที่เป็นสาขาเดียวกันแค่2คนคือคนอื่นกลับบ้านหมดแล้วแต่ผมจะกลับอีกประมาณวัน2วันประมาณนี้แล้วก็ตอนนั้นผมยังไม่มีโน้ตบุ๊กแล้วก็เพื่อนจะไปเที่ยวงานแต่ว่าพี่เกียงตังเลยเรายืมคอมเลยดิก็เพื่อนบอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวกูให้ยืมคอมแล้วกันแต่ว่าวางไว้ที่โต๊ะเขานะอย่ายกคอมเลยแต่นี่เพราะเขาต่อลำโพงต่อเอ็กเซสซอรี่เยอะมากครับอ่ะผมว่าได้แต่ผมก็ไปนั่งเล่นปกติก็เปิดดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยครับแล้วก็พอเริ่มดึกเนาะเราก็ง่วงนอนแล้วก็ปิดคอมแล้วผมว่าเฮ้ยหรือว่านอนเตียงเพื่อนดีวะอ่ะเดี๋ยวนอนเตียงมันแล้วกันเดี๋ยวเตียงเราก็ยกทับไว้นะครับแล้วปิดไฟปกติทีนี้พอจังหวะหน่อยครับพี่เจมส์ก็เหมือนเตียงที่3ที่ว่างไว้ครับก็คือมันผมได้ยินเสียงเบาะยุบลงไปเลยพี่เบาะยุบลงวับแล้วบอกเฮ้ยอะไรวะแต่ว่าผมก็ไม่ดังนะแต่ว่าจะรู้ว่าจะเปิดไฟดีหรือเปล่าเนี้ยวับลงเหมือนมีคนลงไปนอนอ่ะแล้วผมว่าเอ้ยหรือว่าเราคิดมากอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วปกติอ่ะเหมือนที่หอพี่เหมือนเราจะมีพัดลมส่วนตัวเนาะคนละตัวสองตัวเลยแต่ว่าพัดลมเพดานอ่ะเราก็ไม่ค่อยนิยมเปิดแต่บังเอิญที่พัดลมเพดานมันเปิดเองอะครับก็คือเหมือนเขามานอนเตียงที่3มานอนข้างผมแล้วเขาเปิดพัดลมเองเพราะว่าที่หอมันจะมีพัดลมเพดานอยู่ระหว่างเตียง1เตียง2 1ตัวแล้วก็เตียง3เตียง4 1ตัวซึ่งคือนั้นผมมานอนเตียง4ซึ่งผมไม่นอนเตียงเดิมของผมแล้วเขามานอนเตียงที่3ด้วยแล้วก็พัดลมก็เปิดเองใช่แล้วก็ผมว่าโดนแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่หลอกอะไรนะก็คือว่าจะนอนก็นอนไปอย่าหลอกผมแล้วกันผมก็หลับไปจนถึงตอนเช้าพอรูมเมทกลับมาผมก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกเฮ้ยจริงเหรอบอกจริงทำไงดีแล้วเดี๋ยวไปทำบุญกันก็ไม่รู้ทำไงครับก็ตอนนั้นก็หรือว่าเราอาจจะคิดมากแต่พอผมเลื่อนชั้นเนาะผมจบปีหนึ่งไปก็เป็นนักศึกษาแบบเป็นรุ่นพี่อย่างเงี้ยแต่เราไปช่วยงานหอพักเขาก็ให้อยู่ต่อทีนี้พอผมก็เปลี่ยนห้องนะครับก็ห้องนั้นก็ย้ายไปแต่ว่าผมลงไปอยู่อีกชั้นนึงแล้วบังเอิญว่ามีรุ่นน้องครับที่เป็นปีหนึ่งเนาะเขาเข้ามาถามว่าพี่เคยอยู่ห้องนี้หรือเปล่า ผมก็ไม่กล้าบอกตรงๆนะว่าเคยอยู่ครับสบายดีประมาณเนี้ยน้องก็หน้าซีดๆน้องว่าพี่บอกความจริงมาเถอะมันมีอะไร ผมก็อ่ะเป็นแม่เจอเหรอวะครับเนี่ยเมื่อคืนน่ะเขานั่งห้อยขาอยู่บนโต๊ะอ่านหนังสือผมแบบอยู่ตลอดคือพอถามไล่ไปครับคือเขาโดนมาทุกปีเลยก็จำแต่เขาไม่เคยหลอกไม่เคยแบบมาอำแต่ว่าบางทีแบบดวงซวยไปเห็นจริงๆอ่ะพี่ประมาณนั้นครับแล้วคุณกิดว่าเขาน่าจะเป็นใครคะเป็นนักศึกษาที่เคยอยู่ที่นี่หรือว่ายังไงก็คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่นะครับหรือว่าอีกแง่นึงที่ผมถามที่ปรึกษาหอพักมาเขาบอกว่าอาจจะเป็นคนงานก่อสร้างที่ตอนนี้สร้างหออะไรประมาณนี้ครับก็คือมันอาจจะมีการตกออกมาเสียชีวิตอะไรนี่ก็คือที่ถามกันมันเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องที่ลงท้ายด้วย06หมดเลยนะครับแล้วทุกวันนี้หอนี้ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ปกติครับอันนี้ผมก็ลองถามญาติที่เขามีเซนต์เนาะเขาบอกมันอาจจะเป็นเพราะว่าแกสวดมนต์บ่อยก็ได้เหมือนผมจะชอบสวดมนต์ก่อนนอนนะครับแล้วก็เวลาทำบุญแล้วเนี่ยผมจะชอบแบบ
อุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่ผมไปอยู่เช่นผมไปย้ายไปอยู่หอนี้ผมก็จะอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางหอนี้ด้วยก็คือถือว่าเป็นการขออนุญาตเขาเลยมันก็ว่าเออก็เลยบางทีมึงอาจจะไม่ดูนี้ก็ได้แล้วเราอยู่ห้องนี้จนเรียนจบเลยไหมคะผมอยู่ห้องนี้จะจบปีหนึ่งครับแต่ว่าผมอยู่หอในจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีเลยครับผมคุณกิตแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ยังหอเนี่ยมันก็ยังมีคนมาอยู่เป็นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นถูกไหมก็มีน้องอยู่ปกติครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับปรุงแบบมีการทาสีอะไรบ้างไหมก็ก่อนผมจะจบเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีการสำรวจว่าจะซ่อมตรงไหนดีจะซ่อมตรงนั้นดีครับแต่ก็เจอกันหลายรุ่นใช่ครับผมลงท้ายด้วย06เนาะวันนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณกิตมากเลยนะคะครับผมครับ06นะเจอกัน16นะสวัสดีค่ะอังคารคลุมโปง